จริญสุขสาธุชนผู้ที่ติดตามรับชมรายการธรรมสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือทางคลื่นวิทยุ FM 89.25 MHz และทางเครือข่ายสถานีทั่วประเทศรายการธรรมสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญและสืบสารปณิธานต่อโดยหลวงพ่อพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักยาโนและหลวงพ่อพรจรัญสุขิโตมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมให้กับสาธุชนทุกท่านนะฮะส่วนอาตมาภาพพระสันเพชรอคปัญโญผู้ดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่ก็ได้ที่เบอร์024961160 024961160และ1ช่องทางทาง SMS ได้ที่เบอร์4221080ในช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็กราบนิมนต์หลวงพ่อและพระอาจารย์พบกับญาติโยมครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็มาเจอกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมายังทางรายการของเราก็เราก็พยายามที่จะตอบคำถามของท่านดีที่สุดเท่าที่จะดีได้และคำถามใดที่ตอบไม่ได้ก็ฝากไปที่ครูบาอาจารย์และรับพิจารณาทีหนึ่งก็เพื่อให้สาธุชนได้ทั้งหลายมีทางหวังแล้วก็มีทางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเป็นของที่ละเอียดอ่อนที่นักปฏิบัติจะต้องมีการเขาเรียกว่าสบประการครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ท่านก็มีสบประการที่จะได้มาตอบแล้วก็มีความรู้ความที่ศึกษามามากมายให้ความรู้มาให้ความรู้แก่เราเพื่อจะเข้าสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องก็คงจะเข้าสู่รายการครับก็สำหรับสายแรกนะครับอาจารย์มาจากโยมเปรมวดีจังหวัดปทุมธานีครับเจริญสุขใจโยมเจริญสุขโยมฮัลโหลอาจารย์คะฮัลโหลอาจารย์ได้ยินปะแต่เบาไปหน่อยเนาะเสียงได้ยินแต่เบาน้อมสักการะอาจารย์ทั้งสามท่านนะคะเจริญพรเจริญพรโยมติดตามอาจารย์มาหลายครั้งแล้วล่ะค่ะโยมก็ทำตามอาจารย์สอนมาเรื่อยๆอ่ะประมาณ2-3 อาทิตย์แล้วอะค่ะโยมรู้สึกว่าเห็นผลดีมากเลยอะค่ะโยมอยากจะกราบอาจารย์นะคะที่ช่วยแนะนำสั่งสอนนะคะโยมขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ด้วยนะคะได้โยมก็นั่งสมาธิมาก็หลายปีแล้วล่ะค่ะแต่ไม่ค่อยเห็นผลเด่นชัดเท่าที่อาจารย์สอนนะคะค่ะคือโยมจะขอรายงานความคืบหน้าค่ะได้คือโยมทำถึงตอนนี้โยมก็พิจารณาร่างกายเป็นรุ่นเป็นนี่เดี๋ยวมันก็มองเห็นเองเหมือนลักษณะอะไรบางทีโยมก็มองไม่ออกว่ามันเป็นหยาบหยาบมั่งอะไรเงี้ยแต่โยมก็มองไปด้วยมันคืออะไรเงี้ยโยมคิดแบบนี้ถูกไหมคะว่ามองไปเรื่อยๆที่มันเห็นมันคืออะไร และบางทีโยมก็ตั้งประเด็นว่าอ่ะมันคือแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วโยมก็จะมองแล้วแต่บางทีมองไปมองมามันเปลี่ยนไปแต่มองไม่ออกว่าอันนี้มันคืออะไรจะมองอ๋อนี่มันคือน่าจะเป็นหนังอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นตรงส่วนของเนื้อหรืออะไรโยมก็คิดของโยมไปอย่างนี้เรื่อยๆอ่ะถูกไหมคะแล้วพอโยมทำไปเรื่อยๆอ่ะค่ะมันจะมีแสงในตัวของโยมเองอ่ะค่ะวันนี้มันเกิดแสงที่สว่างอ่ะสว่างพอเสร็จแล้วโยมตาของโยมมันอยู่ที่ตาไม่ทราบว่าโยมเป็นอะไรว่าตาเหมือนบังคับให้มันไม่ได้มันเคยจี้ๆตลอดเวลาค่ะมันแรงมากเลยค่ะแล้วโยมมาเห็นร่างกายของตัวเองอ่ะเป็นจริงๆที่นั่งอยู่ในสภาพแบบนี้ทั้งๆที่โยมมาหลับตาไว้อะโยมเห็นร่างกายตัวเองได้ยังไงอะโยมก็แปลกใจอะค่ะแล้วก็แม้กระทั่งที่บริเวณที่โยมนั่งอะโยมก็เห็นในสภาพตามเป็นจริงแบบนั้นเลยอะค่ะแต่โยมมันไม่ได้ลืมตานะคะแล้วโยมก็พยายามแบบว่าเอ๊ะทำไมเห็นแล้วโยมก็พยายามแบบหยิบน้ำให้มันแน่นๆอะค่ะแต่โยมก็บางครั้งก็ยังเห็นอยู่อะค่ะโยมก็เลยแปลกใจมากเลยค่ะแล้วพอโยมเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยโยมก็คิดถึงคำหลวงพ่อว่าอย่าไปสนใจให้มองร่างกายเราไปอีกแต่โยมมองร่างกายแล้วมันตีกันนะคะมันสับสนนะคะบางทีมองเหมือนก็มันหมุนว่าเรามองร่างกายมันอยู่ในท่าสมาธิแต่มองว่ามันจะคอยเห็นร่างตัวเองอยู่เรื่อยๆร่างจริงๆเลยอะค่ะบางทีเมื่อเราหลับตาค่ะ
ตอนนี้โยมจะแก้ไขปัญหายังไงนะคะแล้วโยมต้องทำยังไงแล้วโยมทำไมถึงเห็นร่างกายตัวเองโยมก็แปลกใจอะค่ะและได้อีกเรื่องนึงนะคะคือเมื่อปีก่อนนะโยมไปเที่ยวแล้วโยมมันจะไปอาบน้ำนี่ในห้องน้ำอ่ะมันไม่ได้คล้ายแง้มๆจะปิดไม่ปิดจะเปิดไม่เปิดโยมก็คิดว่าอาจจะมีคนอยู่ก็เลยเปิดผักเอาไปนิดนึงอะค่ะโยมก็เห็นคนอยู่ในห้องน้ำอ่ะผมติดเปียกตัวดำๆเหมือนกับว่าจะเสร็จแล้วจะเตรียมตัวจะออกมาค่ะสักพักนึงเขาก็ไม่ออกมาเขาก็เดินเข้าไปในห้องน้ำข้างในซึ่งพอเขาเดินเข้าไปตรงประตูกับตรงผนังมันก็บังเขาโยมก็ไม่เห็นเขาละโยมก็เลยนั่งยืนรออยู่ตรงหน้าห้องน้ำอะค่ะแต่ประตูมันก็แง้มอยู่ช่องนิดเดียวอะค่ะทีนี้โยมไปยืนรออยู่เขาก็ไม่ออกมาสักทีนึงนานมากเลยโยมก็แตกใจก็เลยคิดว่าเขาจะเป็นลมในห้องน้ำอะโยมก็เลยผลักเข้าไปไม่มีใครอะค่ะโยมงงมากเลยว่าทำไมโยมเห็นชัดๆแต่ทำไมพอผลักเข้าไปอะแล้วโยมก็ไม่เห็นเขาออกมาแล้วประตูก็แง้มเท่าเดิมอะช่องนิดนึงซึ่งคนออกมาไม่ได้อะค่ะโยมจากนั้นโยมก็เลยไปทำบุญให้ตอนที่โยมไปทำบุญให้เนี่ยร่างกายโยมเหมือนมีพลังอ่ะมันซับซ่านไปทั้งตัวเลยค่ะเหมือนว่าเขาดูดไปดูดพลังโยมไปอย่างนั้นนะคะ คือโยมอยากจะถามหลวงพ่อว่าแล้วมันเป็นจริงหรือคะที่โยมเห็นถึงขนาดนั้นนะคะเห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นคนอย่างนั้นอ่ะซึ่งตอนแรกโยมมาคิดไม่ได้คิดว่าเป็นอะไรคิดว่าเป็นคนนะคะคือโยมก็ได้ยืนคอยอยู่นานผิดปกติอย่างนั้นโยมก็นึกว่าเขาจะเป็นลมอะคืออยากจะถามหลวงพ่อนะคะความสงสัยตรง3ข้อนี้ค่ะค่ะกราบขอบพระคุณหลวงพ่อนะคะค่ะเดี๋ยวจะฟังทางทีวีนะคะขอบคุณก็ปัญหาข้อแรกก่อนว่าทำไมตมาถึงสอนให้เห็นร่างกายหลายคนก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้เพราะว่าเอาพูดง่ายๆก็คือว่าในลักษณะของการประพฤติปฏิบัติในเมืองไทยเราเนี่ยก็คือว่าเน้นเรื่องความสงบและสมาธิเนี่ยจะเราถามว่าคนที่ฝึกสมาธิเนี่ยต้องการอะไรต้องการให้สงบแต่ทีนี้ความถามว่าทำสมาธิแล้วสงบไหมก็สงบได้แต่ต้องฝึกมากๆทีนี้คำสอนพระเจ้าไม่ได้อยู่แค่สงบคือสงบนั่นก็คือสงบชั่วขณะระหว่างที่เราเข้าสมาธิแต่ทีนี้เราออกมาเนี่ยกิเลสทุกอย่างก็มีเหมือนเดิมที่เราเคยมีปัญหาก็คือตรงนี้แสดงไปพักผ่อนแต่กิเลสเนี่ยเราจะคิดว่าทำความสงบตรงนี้แล้วเนี่ยกิเลสเราจะหมดไปเองเนี่ยมันยังไม่ใช่การรับกิเลสอะไรมันเป็นเพียงแต่ว่าเราหนียุงเข้ามุ้งแต่ยุงก็ยังมีเหมือนเดิมออกมาก็เจอยุงทีนี้ว่าคำสอนพระเจ้าต้องมียิ่งขึ้นไปอีกฉะนั้นคนที่ทำสมาธิอย่างเดียวในเมืองไทยเราเนี่ยทำสมาธิอย่างเดียวก็ได้แค่สมาธิแต่เรื่องกล้ากิเลสเนี่ยมันต้องมีการรู้แจ้งเห็นจริงรู้แจ้งอะไรรู้แจ้งกายเรานี่แน่รู้แจ้งอย่างไรรู้แจ้งด้วยตาไหนไม่ใช่ตานอกฉะนั้นการรู้แจ้งไม่ใช่ใครง่ายๆที่จะเห็นได้ง่ายๆกายเราเนี่ยแต่ถ้าเราเกิดเห็นได้ขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยกิเลสเป็นอันว่าละได้เลยละได้เรื่อยๆเรื่อยๆการตามความเห็นของร่างกายของเราถ้าเราเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความเห็นอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าญาณทัศนะถามว่าญาณทัศนะหรือว่าความเห็นอันนี้เนี่ยหมายความว่าอย่างไรก็คือเราต้องใช้ตาในเห็นแล้วก็เห็นอะไรเห็นตามจริงภาษาบาลีก็เรียกว่ายถาภูตญาณทัศนะซึ่งศัพท์เหล่านี้มันไม่ค่อยคุ้นหูกับคนเมืองไทยเราที่ทำฉะนั้นถ้าเกิดว่าอย่างที่ว่าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยถ้าเราฝึกสมาธิอย่างเดียวเนี่ยมันอยู่ได้ยากถ้าเป็นชาวบ้านก็ยังไงเขาก็เป็นชาวบ้านยังไงเขาก็อยู่ได้สงบที่สงบหน่อยถือว่าดีแล้วแต่สำหรับพระเนี่ยมันไม่พอมันต้องมีการสงบแบบถาวรฉะนั้นมีทางหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องเห็นแจ้งตัวเราทีนี้การเห็นแจ้งตัวเราเนี่ยอยู่ๆเราจะให้จิตเห็นแจ้งโดยที่ว่าไม่มีกรรมวิธีอะไรที่แน่ชัดเนี่ยมันก็ไม่ได้ฉะนั้นกรรมวิธีท่านก็บอกไว้ว่า1ต้องใช้สัญญาในการเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยเขาเรียกว่าสัญญาสัญญาแปลว่าสิ่งที่เราจดจําได้หมายรู้มาว่าอย่างเช่นเห็นคนตายมรณสัญญาเห็นอสุภะคนอื่นขึ้นอื่นขึ้นเพราะว่าสรีระมนุษย์เราเนี่ยเป็นอย่างไรเขาเรียกว่าอสุภสัญญาอนิจจสัญญาอนัตตสัญญาสัญญาเหล่านี้มากมายที่พระเจ้ากล่าวเนี่ยสัญญาเหล่านี้มากมายเนี่ยสัญญาเหล่านี้จะเป็นเครื่องนำพาให้เราเนี่ยไปรู้แจ้งเห็นจริงเท่ากับว่าพระเจ้าเนี่ยให้สอนว่าเราเคยเห็นคนตายไหมเอาจำได้ไหมเอาจำได้จำได้แล้วสมมติตัวเองเนี่ยเหมือนคนตายนั้น
ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการเห็นตัวเองเนี่ยโดยการใช้สัญญามาอบรมแล้วสัญญาทั้งหมดเนี่ยจะรวมลงที่อนิจจสัญญาคือความไม่เที่ยงคือความไม่เที่ยงในตัวเราฉะนั้นธรรมะจึงได้สอนว่าให้ทุกคนสมมติตัวเองเป็นซากศพหรือสมมติตัวเองเนี่ยเป็นร่างสดก็ได้แต่ต้องเห็นทั้งภายนอกเห็นทั้งภายในแล้วเวลาเห็นเนี่ยเวลาเอาจิตเห็นเนี่ยต้องใช้กายเดียวเหล่านี้ไม่ใช่กายที่สองกายเดียวที่เรามีอยู่นี้ไม่ใช่ว่าเราหลับตาแล้วนึกกายหนึ่งอยู่ข้างนอกเราไปยื่นกลับไปดูงั้นก็ไม่ได้เขาห้ามออกอย่างนั้นแล้ววิธีการพิจารณากายเนี่ยจะใช้สมาธิมาร่วมไม่ได้มันจะไม่เห็นมันจะว่างไปเลยต้องใช้สติกับสัญญาสติกับปัญญานี่เองอบรมไปอบรมจึงเกิดญาณทัศนะฉะนั้นการที่โยมเริ่มเห็นตัวเองเนี่ยก็คือว่าโยมได้ทำบ้างแต่ว่าโยมทำยังไม่มากพอทำให้โยมเนี่ยยังไม่รู้ชัดยังไม่เข้าใจยังไม่ชัดแจ้งเท่าไหร่แต่ว่าไม่เป็นไรโยมใหม่อยู่เพราะโยมทำสมาธิมานานทุกคนเนี่ยเคยผ่านสมาธิทั้งนั้นแม้แต่ตมาเองก็เคยทำสมาธิมาตั้งแต่คฤหัสถ์แล้วสมาธิเรารู้เลยว่ายังไงแต่เรื่องรู้แจ้งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะต้องรู้เพราะไม่รู้ตรงนี้กิเลสละไม่ได้เลยไม่ได้เลยคราวนี้เมื่อการรู้แจ้งนี้เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้โยมนี่ก็เริ่มเห็นตัวเองชัดอย่างเช่นว่านั่งสมาธิเนี่ยรู้สึกว่าเห็นตัวเองนั่งอยู่แต่โยมเห็นคร่าวๆเห็นลักษณะเหมือนกับว่าเรานั่งอยู่แล้วก็สิ่งรอบตัวเรามีอะไรอย่างเงี้ยมันเห็นอย่างนั้นแต่ว่ามันเห็นแต่ว่ามันน้อยไปนะก็แต่ว่าโยมยังใหม่อยู่เนาะก็ไม่เป็นไรถือว่านั่นแหละความเห็นแต่อยากจะให้เห็นลึกกว่านั้นคือตับไตไส้พุงน้ำเลือดน้ำเหลืองเห็นทั้งหมดอวัยวะน้อยใหญ่ตามจริงโยมอย่าให้จิตเนี่ยสร้างขึ้นมาเองเนี่ยไม่มีทางจิตจะไม่สร้างขึ้นมาเพราะจิตสร้างไม่เป็นจิตจะสร้างตามที่เราสร้างมาเช่นว่าเราจะให้จิตดูเนี่ยมันตัวนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรก็ช่างเถอะดูไปก่อนตรงนี้มันมืดมืดเนี่ยเป็นอะไรดูไปเถอะอะไรก็ช่างก่อนอย่างนี้ไม่ถูกโยมนั่นหมายถึงว่าจิตโยมเนี่ยโยนความรู้ความรับผิดชอบให้จิตเนี่ยมันเห็นอะไรก็ช่างเถอะตามที่มันเห็นก็แล้วกันแต่ข้าก็จะดูตามเองเห็นอะไรข้าก่อนไปตามนั้นอย่างนี้ไม่ถูกไม่ค่อยถูกฉะนั้นจิต โยมหมายถึงว่าโยมให้จิตนำหน้าโยมว่าจิตเห็นอะไรโยมก็จะตามความเห็นอันนั้นซึ่งจิตเองก็นึกไม่ออกมันก็นึกไปสเปสปะตามที่มันนึกหน่อยว่าข้าวๆอะไรดำๆตรงเนี้ยอะไรมันทะมึนอยู่ตรงเนี้ยอันนั้นแต่หมายถึงว่าโยมในโยนภาระให้จิตเนี่ยไปเห็นเองแล้วก็โยมจะตามจิตไปซึ่งทำอย่างนี้ไม่ถูกนะขอติงตรงนี้นิดนึงแต่ใกล้จะถูกนะแต่ก็ไม่ถูกไม่เป็นไรเราสำหรับโลนใหม่แล้วก็อาจารย์เข้าใจในถึงได้ท้องถามไงทีนี้ว่าความจริงแล้วเนี่ยเราไม่ควรเองเราต้องสร้างเห็นให้จิตเราเป็นผู้นำไม่ใช่แบบจิตเป็นผู้ตามแต่ตอนนี้เราให้จิตเป็นผู้นำเราเป็นผู้ตามเปลี่ยนกันให้เราเป็นผู้นำสมมติว่าเราเห็นตับคนเราเนี่ยเหมือนตับหมูเงี้ยมันเป็นรูปลักษณ์อย่างนี้แล้วก็สมมติตับเราเนี่ยเหมือนตรงนั้นโดยเอาความเป็นจริงเป็นว่าแต่จะผิดจะถูกนิดหน่อยไม่เป็นไรเป็นการอนุมานเป็นการที่ใช้สัญญากว่าหัวใจของคนเราเนี่ยเป็นหัวใจไงรูปลักษณ์ยังไงกันเนอะหัวใจแล้วก็ทำความรู้สึกไปแล้วก็เห็นหัวใจเราอย่างนั้นเอาร่างศพก็ได้ร่างสดๆก็ได้ร่างเละร่างเน่าร่างอะไรก็ได้ขอสมมุติก่อนมันเป็นอุบายมันเป็นสัญญาทำอย่างนี้นานไปมันจะกลายเป็นญาณทัศนะในเวลาต่อไปข้างหน้าโน้นอีก2ปีนั่นเองมันถึงจะเป็น2ถึง3ปีนั่นเองทำไปเรื่อยๆแต่ทีนี้ว่านิสัยของโยมเนี่ยเคยมีสมาธิทำฌานมาก่อนทำสมาธิมาก่อนมันก็เลยมาผสมกันตอนนี้ทำให้จิตโยมสว่างเร็วขึ้นแต่สว่างอย่างนั้นน่ะสว่างยังไงธรรมะก็เคยบอกอยู่แล้วว่าสว่างก็สว่างไปเราก็ไม่ต้องสนใจพิจารณาตัวเองอย่างเดียวแล้วพิจารณาความไม่เที่ยงของเราอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่ใส่ใจแสงสว่างรู้ว่ามีก็รับรู้ไว้ใช่ว่าไปซะแล้วก็พิจารณาตัวไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยก็แสงสว่างมาเร็วเพราะว่าโยมมีสมาธิเก่ามาปนอันนี้คือปัญหาที่ข้อที่2ปัญหาข้อที่3ก็คือว่า กรณีที่โยมเห็นเหมือนกับว่ามีคนอยู่ห้องน้ำเนี่ยมันเป็นเซนส์ของการทำสมาธิฌานเนี่ยเราทำฌานบ่อยๆเนี่ยมันคอยจะมีพวกนี้แน่นอนว่าอาจจะเป็นอมนุษย์นะตรงนั้นเราก็ไม่เป็นไรฉะนั้นเมื่อเราเห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยจิตเราสัมผัสได้เพราะเรามีทำสมาธิมาก่อนเพราะคนทำสมาธิเนี่ยมันจะสัมผัสพวกนี้อยู่เลยประจำอยู่แล้วทำให้เรามีเซนส์ตรงนั้น
เห็นว่าเอ๊ะเป็นคนหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่มีใครแล้วก็เราก็คิดว่าเออน่าจะเป็นอะไรส่วนสักอย่างเวลาเราทำบุญแผ่บุญกุศลไปเนี่ยขนมันจะลุกสู้ตัวเราจะเหมือนกับว่าขนมันลุกอะมันเป็นธรรมดาของการ แผ่เมตตามันจะเป็นเพราะการรับรู้มันจะมีฉะนั้นเรื่องเหล่านี้มันเป็นเซนส์และมันเป็นความรับรู้โยมก็ทำถูกแล้วนะแผ่เมตตาทำบุญให้ไปเราก็ถือว่าทุกคนในโลกนี้ถ้าเขาไม่ปรากฏให้เราก็คงจะ เขาก็ต้องการบุญกับเราเนี่ยว่างั้นเถอะเราก็ดีแล้วทำได้ดีที่สุดแล้วแต่ว่าการปฏิบัติเราก็ปฏิบัติของเราไปอย่างนี้ก็ถือว่าถูกยังไงนะให้พิจารณาเนี่ยนำสัญญาเข้าไปเยอะๆนะอย่าให้จิตนำเราเป็นผู้นำนะให้ติดตามเราให้เห็นตรงนี้เป็นเน่าอย่างเงี้ยให้เห็นตัวเองเป็นนอนอย่างเงี้ยให้ตัวเองเหมือนกรีดมันพลาดศพเราจะเป็นผู้นำหน้าทั้งหมดเลยโยมจะไปได้ดีทีเดียวได้ยังไงรายงานผลมาเนาะตอบยาวกว่านี้ก็มีคำถามรอชุกครับก็สำหรับสายต่อไปนะครับ มาจากคุณโยมธนวัฒน์จังหวัดราชบุรีครับเจริญตุกโยมครับขอกราบพระอาจารย์ทั้งสามครับง่าเจริญพรเจริญพรก่อนอื่นก็คงต้องเอาปีกายพรรษาที่แล้วนะครับผมก็เคยพูดกับพระอาจารย์ว่าจะบวชทีนี้มันผูกขาดมาหน่อยก็พอดีก็จะมาบวชแล้วตรงนี้ใหญ่ประมาณ18วันก็จะบวชละก็เลยต้องมาขอโอกาสลาพระอาจารย์ไปบวชนะครับน่าได้ได้โมทนานะก็ครับก็คือถ้าได้สบประมาทพลาดทั้งทั้งต่อหน้าแล้วรับสั่งสิ่งหนึ่งประการใดก็ดีทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจก็ดีขอให้พระอาจารย์ทั้งสามอโหสิกรรมให้ด้วยนะครับสาธุนะสาธุจะได้มีกรรมแล้วก็ขอให้มีความรู้ทำเห็นทำเนาะมีความเจริญในการบวชของเราให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปครับแล้วก็สำหรับพระบวชใหม่นี่ขอให้พระอาจารย์ให้โอวาทสักหน่อยครับว่าเริ่มต้นปฏิบัติอย่างไรแล้วก็ต่อไปปฏิบัติอย่างไรก็เดี๋ยวจะฟังทางโทรทัศน์นะครับได้ได้ได้ก็ดีมากเลยนะคำถามที่ว่าถามว่าพระบวชใหม่เนี่ยควรทำอย่างไรเราก็จะเอาคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยมากล่าวถึงว่าพุทธเจ้าเนี่ย ให้พระบวชใหม่ทำอย่างไรนะฉะนั้นวันที่โยมจะบวชเนี่ยโยมธนวัฒน์จะบวชเนี่ยโยมจะต้องมีได้ยินคำถามหรือว่าอาจจะเตรียมคำสวดไปแล้วว่าพุทธเจ้าเนี่ยให้ทำกรรมฐานก็คือเกสาโลมานะขาทันตาตะโจแล้วก็อนุโลมปฏิโลมหมายถึงว่าย้อนไปย้อนมาแล้วก็กล่าวถึงว่าอุปชายะใดที่จะบวชกุลบุตรเนี่ยให้บอกกรรมฐานทั้ง5แก่กุลบุตรนั้นทุกคนไปแล้วกรรมฐานบทเดียวนี่เองซึ่งไม่ได้แยกบทหรือไม่ได้เพิ่มบทให้พระเนี่ยแก่กี่องค์กี่องค์เนี่ยไม่ใช่ว่าบทองค์นี้เนี่ยบทหนึ่งองค์นี้บทหนึ่งองค์นี้บทหนึ่งข้อหนึ่งซึ่งกรรมฐานบทเดียวเท่านั้นซึ่งเขาเรียกว่ามูลละกรรมฐานหรือว่ารากเหง้าของกรรมฐานทั้งหมดก็คือผมคนเล็บฟันหนังนะฉะนั้นเท่ากับว่าพุทธเจ้าสอนว่า ให้กุลบุตรที่บวชมาเนี่ยให้ทำกรรมฐาน5นี่เถิดหมายถึงว่าเธอเนี่ยเป็นนักบวชแล้วเนี่ยเธอมีเขาเรียกว่าปัจเจเวขณะว่าเราเป็นสมณะพึงทำอาการสมณะไม่ใช่คารวะฉะนั้นสมณะเดินทางอย่างไรเดินทางก็คือว่าจิตใดที่เราเคยคิดอย่างคารวะจิตนั้นไม่ควรคิดแบบนั้นทำจิตใหม่ก็คือว่าคารวะก็ปล่อยจิตปล่อยใจคิดอะไรไปเรื่อยๆแต่ที่พระเนี่ยท่านให้เดินทางเส้นใหม่ก็คือว่าอาการใดที่เป็นสมณะพึงทำอาการนั้นๆก็คือว่าท่านให้เราเนี่ยคิดอยู่บนหัวเท้าแค่ความคิดของจิตเนี่ยแค่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวให้อยู่แต่แค่นี้ห้ามอยู่นอกนี้เนื้อนอกเหนือนี้ถ้าเกิดว่าจิตของภิกษุนั้นเนี่ยออกไปทางอายตนะใดมารทั้งหลายมาถึงโลกทั้งหลายก็จะคุบตะคุบจิตของเธอด้วยอาการนั้นๆเปรียบเหมือนเต่ายื่นอวัยวะส่วนใดออกไปในกระดองจิ้งจอกก็จะงับอวัยวะส่วนนั้นๆของเต่านั้นท่านเปรียบเหมือนว่าการบวชพระเนี่ยเป็นกระดองบรรพชิตนะกระดองบรรพชิตก็คือหมายคนเราต้องมีกระดองคุ้มครองเทวานอินทรีย์ทั้งหมดว่าไม่ให้พระภิกษุทั้งหลายเนี่ยเอาใจออกนอกตัวถ้าอยู่ผมคนเล็บฟันหนังบางสางเนื้อหน้าหารูเอ็นแต่ความจริงมี32นะแต่ท่านให้ข้อ5ข้อก่อนเพื่อสะดวกต่อการคนใหม่แต่ทั้งหมดเนี่ยต้องเห็นอาการ32ของเราเป็นตัวเรานี่เองแต่ให้5ข้อไปก่อนเพราะว่าให้มากเดี๋ยวจะงงคล้ายๆว่าให้หัวคือได้5ข้อก็ได้ทั้ง32นั่นแหละถ้าได้ทั้ง5ข้อก็ได้หมดเลยว่างั้นเถอะแล้วก็ให้พระภิกษุน่ะอยู่ในตัวเราก็คิดถึงความตายเป็นอารมณ์
นะนึกถึงความไม่เที่ยงฉะนั้นผ้าเนี่ยนึกถึงเรื่องตายแต่คารวาสนึกถึงเรื่องเป็นมันก็จะออกนอกตายมันจะเข้าในการนึกถึงความตายเขาเรียกว่าจิตน้อมไปทางวิราคะธรรมธรรมที่น้อมจับน้อมไปกับความไม่ยินดีในตัวเองเพื่อจะถ่ายถอนทุกข์ทั้งหมดออกนั่นเองคงจะตอบแค่นี้เนาะยาวมากก็เดี๋ยวคำถามก็อื่นรออยู่นะครับก็สำหรับสายต่อไปนะครับมาจากโยมละอ่อจังหวัดราชบุรีครับเจริญตุกโยมค่ะค่ะพระอาจารย์ค่ะเจริญพรเจริญพรมีอะไรถามไหมได้หนังสือมาค่ะหนูทำตามหนังสือแล้วก็ได้เทปพระอาจารย์มาค่ะก็ทำตามที่พระอาจารย์สอนในเทปนะคะแล้วก็พอหนูนั่งสวดมนต์นะคะก็มีอาการดูเหมือนร่างกายเน่าเปื่อยแล้วเหงื่อหยดที่ปากค่ะคือตอนทำสมาธิอ่ะตอนสวดมนต์ไปอะค่ะดูเหมือนร่างกายเราเน่าเปื่อยแล้วมันมีอะไรหยดที่ปากเหมือนเนื้อเปื่อยหยดรู้สึกมันในรู้สึกตอนนั้นนะคะแต่พอเลิกแล้วก็เป็นเหงื่อค่ะเรารู้ตอนนั้นเราร่างกายเรารู้สึกเหมือนร่างกายเน่าเปื่อยเป็นไหลลงมาอย่างเงี้ยค่ะแต่พอหายแล้วเลิกแล้วก็เป็นเหงื่อหยดตามร่างกายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หนูได้ฟังในเทปอะค่ะโหดีมากเข้าใจง่ายเข้าใจในการสอนพระอาจารย์สอนดีมากค่ะแล้วเหมือนถ้าใครอยากจะได้เร็วอ่ะหนูว่าให้เอาเทปไปฟังได้เร็วมากเลยค่ะคือหนูฟังทั้งคืนทั้งวันแล้วก็คือมีอาการไม่อยากนอนอยากจะทำไปตลอดไม่อยากหลับค่ะร่างกายก็ไม่หลับจนรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายแล้วเหมือนมันหลายวันเข้าอย่างเงี้ยค่ะก็เหนื่อยล้าแล้วลูกก็จะเหมือนแม่จะเป็นเยอะไปเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องทำยังไงคะหรือค่อยๆทำไปเบาๆเราเร่งเกินไปไหมคะพระอาจารย์คือฟังเทปพระอาจารย์แล้วอยากได้เร็วอะค่ะคืออยากจะได้เดี๋ยวจะตายเสียก่อนคิดเอาอย่างนั้นว่าเดี๋ยวจะหมดอายุเสียก่อนอยากให้ได้เร็วคืออยากได้เร็วอย่างเงี้ยเราอยากมากไปไหมคะพระอาจารย์รบกวนพระอาจารย์เท่านี้ค่ะขอบพระคุณอย่างสูงเจ้าค่ะเดี๋ยวฟังทางโน้นเนาะตอบทางโทรศัพท์อาจจะไม่ได้ชัด คือไม่เร็วหรอกนะคนปฏิบัติเขาทำอย่างนั้นแหละทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนแทบจะนอนน้อยมากแต่การนอนของเราเนี่ยเราดูที่ความไหวของร่างกายถ้ามันไม่ไหวเนี่ยเราก็ให้เขาบ้างพอสมควรแต่ให้มากก็ไม่ดีฉะนั้นแนวทางของธรรมะเนี่ยเขาเรียกว่ากลางวันชั้นใดกลางคืนชั้นนั้นหมายถึงกลางวันกลางคืนนี่เป็นเนื้อหาเดียวกันทำตลอดวันทะลุเลยหลับก็ทำแบบหลับตื่นก็ทำแบบตื่นเบื้องหน้าอย่างไรเบื้องหลังอย่างนั้นหมายถึงเบื้องหน้าพรุ่งนี้ก็จะทำแบบนี้วันนี้ก็ทำแบบวันนี้เบื้องหลังก็คือเมื่อวานนี้ทำแบบไหนวันนี้ก็ทำแบบนี้แล้ววันนี้ทำแบบไหนพรุ่งนี้ก็ทำแบบนี้กันเรื่องเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องล่างเบื้องบนเบื้องบนเบื้องล่างก็หมายถึงว่าหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวนึกถึงตัวเองอยู่เสมอแล้วก็อุบายที่โยมทำเนี่ยถูกต้องแล้วที่เราเห็นเหงื่อเรารู้สึกว่าเหงื่อไหลลงมาที่ปากเรานึกว่าตัวเราเละแล้วก็ความเละนั่นแหละย้อยลงมาแบบนั้นมันเป็นอุบายเราทำแล้วมีความสุขมากโยมมันจิตมันสงบมากแล้วโยมก็อยากจะทำแล้วก็มองเห็นว่าความหลุดพ้นจะตรงนี้แล้วก็ประเมินชีวิตของตัวเองว่าโอ้ตะวันเราก็บ่ายแล้วเนาะสงสัยจะกลัวไม่ทันเราก็เร่งเพราะเร่งอย่างนี้นะไม่ถืออาตมาว่าไม่ถือว่าน้อยยังไม่ถือว่ามากหรอกยังว่าน้อยซะเลยซ้ำแต่ยังไงโยมไม่หลับไม่นอนนะโยมต้องประเมินดูที่ว่าถ้าเราเพียจริงๆก็ให้เขาหน่อยบ้างแต่ให้มากก็ไม่ดีเพราะจิตมันจะออกตอนที่เราหลับนั่นเองฉะนั้นเขาถึงได้นอนสีหะสายญาติบ้างนอนหมอนไม้บ้างที่นอนที่แข็งบ้างไม่นอนที่นอนที่นุ่มที่หนาเหมือนคนบริโภคกามหรือว่าคนชาวบ้านเขานอนกันพระจะไม่นอนคนสีแปดเขาจะไม่นอนเขาเรียกว่านอนไปนอนปฏิบัตินอนนอนดูตัวเราเนี่ยเพื่อจะหลับหลับตื่นตื่นเขาถึงมีการเนชันชิกเนี่ยที่ว่านั่งตลอดรุ่งก็เพราะว่าแก้ปัญหาเรื่องนอนเพราะนอนเท่าไหร่จิตก็รั่วเท่านั้นแต่ว่าเราก็รั่วน้อยที่สุดฉะนั้นโยมทำทั้งหมดถูกต้องแล้วแล้วก็ทำอย่างนั้นต่อไปรักษาความเห็นนั้นอยู่เนืองๆด้วยอุบายนั้นเหมือนกับว่าเราเห็นตัวเองเป็นหนอนไหลเหมือนกับเหงื่อเราไหลก็คิดว่าตัวเราเละเป็นการเละของการเป็นร่างมันเน่าน่ะได้หมดเลยมันเป็นอุบายถ้าทำไปรู้โยมจะรู้เลยว่ากิเลสของโยมจะลดลงลดลงลดลงแล้วก็รู้ด้วยว่านิพพานไปทางไหน
ฐานนิพพานเป็นอย่างไรแล้วก็การทำเนี่ยเราก็หวังว่าชีวิตมันจะไม่ทันเพราะว่าเราทำตรงนี้เนี่ยเราเห็นมรรคผลนิพพานชัดเจนว่ามีแน่แต่ทำสมาธิอย่างเดียวไม่ได้หรอกมันเป็นแค่ที่พักใจนะหลายคนมาโต้แย้งต่อมาที่บอกว่าเห็นนะทำอย่างนี้สอนผิดมันเรารู้นะการทำของเขาเนี่ยทำแค่สมาธิอย่างเดียวเราก็ผ่านมาอย่างนั้นมันไม่ได้ลึกอะไรมันไม่ได้ลึกซึ้งอะไรมันไม่ได้เห็นแจ้งอะไรแค่พักใจเท่านั้นเองถ้าเป็นคารวาสก็อยู่ได้อยู่หรอกแต่ถ้าเป็นพระเนี่ยเราจะต้องมีจิตไม่รั่วการไม่รั่วต้องมีนะมีอยู่พระถ้าเกิดว่าพระรั่วอยู่เนี่ยพระก็เสถียรภาพของพระก็ไม่มั่นคงนะแต่แน่นอนเราทุกคนก็มาจากโลกก็ต้องรั่วมาก่อนทั้งนั้นแหละแต่พระก็พยายามอุดไงอุดด้วยอะไรอ่ะอุดที่เมื่อกี้ในฐานที่บอกว่าผมขนเล็บฟันหนังมังสังเนื้อนาหารูเอ็นให้จิตเราอยู่ในอาการ32ของเราฉะนั้นพระเนี่ยเอาจิตท่องเที่ยวแค่นี้ก็คือไม่รั่วนั่นเองเมื่อทำมากขึ้นมากขึ้นในที่สุดก็หยุดลอยรั่วได้หมดเลยการที่จิตไม่รั่วนั่นเองประสิทธิภาพของประสิทธิภาพของการเป็นพระก็มั่นคงนะความเป็นพระก็แน่นอนฉะนั้นพระโสดาบันที่หลายคนก็มาท้วงติงว่าจิตไม่รั่วนะจิตไม่รั่วจริงๆโสดาบันถ้าใครรั่วไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ระดับคือมันไม่ถึงเนี่ยอย่าคิดว่าตัวเองถึงนะความจริงนี่รั่วนี่ไม่ถึงเลยนะรั่วมันไม่ต่างกับชาวบ้านนะถ้ารั่วนะความรั่วก็คือชาวบ้านเขาก็รั่วอยู่แล้วแล้วคนบรรลุธรรมก็ยังมารั่วเข้าเขาอีกโอ้ยมันจะแยกได้ยังไงวะคนบรรลุธรรมกับคนชาวโลกฉะนั้นคนที่หลายคนมาอย่างคนเขียนจดหมายมันก็มีว่าโสดาบันของหลวงพ่อเนี่ยขนาดนั้นเชียวเหรอความจริงถ้าพระโสดาบันก็รั่วอยู่พระอนาคามีก็รั่วโอ้ยนี่โยมประเมินเอาเองโยมคิดเอาเองคือการบรรลุธรรมมันต้องมีผลสิฉะนั้นคนที่บรรลุผลเนี่ยยังมีจิตเหมือนชาวบ้านเขาเนี่ยผลนั้นจะมีอะไรล่ะมันไม่ใช่แสดงว่าคนพูดเนี่ยไม่เห็นนะคนไม่เห็นคนไม่ทำเนี่ยเขาไม่ทำเขาไม่ปักใจที่จะทำตามเรานะหมายถึงว่าคนที่โยมอย่างโยมพิสูจน์เนี่ยโยมก็รู้เห็นที่จริงว่าโอ้หลวงพ่อจารันสอนเนี่ยโอ้เห็นทุกอย่างพิสูจน์ได้เลยก็นั่นคือโยมทำเนี่ยแกงยังไม่ได้ชิมเลยว่าถามว่ามันไม่ถูกมันผิดแล้วไม่ได้ชิมยังไม่รู้เรื่องรสชาติเลยตัวเองยังไม่ได้ทำเลยจะมารู้ว่าวิธีนี้ทำแล้วเป็นยังไงฉะนั้นคนทำเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์อย่างโยมทำเนี่ยโยมทำไปเนี่ยโยมก็เห็นว่าเออเกิดได้จริงแล้วก็กลัวจะไม่ทันด้วยชีวิตเนี่ยเพราะว่าดูภารกิจมันต้องยาวอ่ะมันต้องเยอะนะโยมให้กำลังใจนะโยมทำมาถูกต้องเนาะทำต่อไปรักษาความเห็นไว้นะอย่าให้หายนะยังไงรายงานผลมากันแล้วกันเนาะครับก็ช่วงนี้ก็มีสายเข้ามาอีกสายหนึ่งครับ มาจากโยมมัชฌิมาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเจริญสุขโยมค่ะกับนมัสการพระอาจารย์ทั้งสามเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรเป็นไงบ้างอ่ะโยมมาครั้งนี้เป็นครั้งที่12นะคะจำได้จำโยมได้ว่าไงเอ่ยตอนนี้โยมเริ่มนำลมหายใจเข้ามาร่วมในการพิจารณากายแล้วค่ะ ได้ถ้าเข้าใจได้ตมาไม่ห้ามนะครับเพราะว่าช่วงนี้โยมจะปฏิบัติอย่างเข้มเลยครับทำให้ช่วงนี้โยมจะมีอาการเหมือนครั้งก่อนคือจะนอนไม่ค่อยหลับเพราะมันจะไม่หลับทั้งกลางวันกลางคืนสองสามคืนแล้วก็เพราะว่าจิตมันตื่นมันขยันมันเป็นอย่างนั้นทุกคนมันเป็นอย่างนั้นแทบทุกคนเลยไม่เป็นไรเราดูความเหนื่อยกันแล้วกันการที่เอาลมหายใจเข้ามาเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไหลลื่นใช่มันช่วยให้เราขยันขึ้นแล้วก็เพลินกับการพิจารณากายนะใช่ดีมากเลยดีมากเลยอาจารย์คะแล้วจากเดิมที่เราเคยเห็นร่างสดธรรมดาเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะให้เราเห็นแบบเหมือนสิ่งมีชีวิตนะคะมีการเต้นตุกๆตับๆการกระเพื่อมในร่างกายนี่แหละค่ะได้มันจะแบบนึงได้ยมมาถามอาจารย์ตรงนี้หน่อยนะคะว่าเวลาครูบาอาจารย์สอนลูกศิษย์เนี่ยจะเขาสอบอารมณ์เขาสอบแบบไหนกันนะคะทางสงฆ์นะคะแต่สำหรับโยมนั้นโยมเป็นคารวาสโยมจะอาศัยเสภาวะแวดล้อมสิ่งรอบกายที่เข้ามากระทบแล้วโยมก็จะสำรวจตัวเองบ้างโยมลดละเบาได้แค่ไหนหมายถึงว่ากิเลสทั้งสามนะคะอย่างนี้ถูกต้องไหมคะก็ เดี๋ยวฟังทางโน้นเนาะถามแล้วก็ฟังขอบพระคุณมากครับ
คือโยมัชฌิมาเนี่ยทำถูกต้องแล้วนะเพราะว่าพิจารณามานานแล้วก็ไปพักอยู่ระหว่างนั้นในช่วงหนึ่งอาตมาก็แนะนำให้โยมเนี่ยเดินทางต่อทีนี้เดินทางต่อมาแล้วก็ได้ผลคืบหน้าต่อไปแล้วก็การที่เราเอาลมหายใจมาช่วยนั้นนั่นคืออานาปานสติที่แท้จริงเลยนะ หลายคนมาโต้แย้งแต่มาว่าอาตมาสอนอานาปานสติไม่ถูกความจริงแล้วเขาต่างหากที่ไม่ถูกแต่เขาก็โยนความเราว่าไม่ถูก คืออานาปานสติเนี่ยที่อาตมามักจะห้ามไว้ก่อนคนแรกนะเพราะว่าเราทุกคนเคยทำอานาปานสติแบบเป็นฌานมาก่อนเป็นฌานมาก่อนแต่เมื่อเรามาพิจารณาตัวเราเนี่ยมันเป็นญาณหรือเรียกได้เต็มว่าญาณทัศนะฉะนั้นระหว่างใหม่ๆเนี่ยอาตมาจะพยายามไม่ให้ลมหายใจเข้ามาช่วยความจริงนี่อยากจะให้ช่วยแต่แรกเลยแต่ด้วยการที่ว่าคนเราฝึกมาเริ่มต้นใช้ลมหายใจอีกประเภทหนึ่งเนี่ยมันจะสับสนกันแต่ในเมื่อเราพิจารณาเริ่มเห็นตัวบ้างแล้วมากขึ้นแล้วเนี่ยลมหายใจดีมากเลยมาช่วยมันจะไหลลื่นอย่างที่โยมมัชฌิมาว่าเนี่ยซึ่งตมาเองก็เห็นด้วยว่าการใช้ลมหายใจมีความกระชับมากจิตมันจะแล่นด้วยดีแล้วก็เรียบแล้วก็มีการที่แต่เขาจะใช้ลักษณะว่าลมหายใจนี่จะใช้แบบว่าถ้าเรายังอยู่ในช่วงเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยอานาปานสติของเราก็จะต้องเป็นญาณพิจารณาด้วยความเป็นการเห็นร่างกายของเราแล้วก็เห็นลมหายใจไปด้วยแล้วก็เห็นอสุภะตัวเองร่วมไปด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราจบสติปัฏฐาน4เราจะไปทําเรื่องฌานนั้นอานาปานสติจะใช้เป็นเรื่องฌานอีกฉะนั้นอานาปานสติเนี่ยใช้2ระบบอยู่ที่ว่าคนนั้นอยู่ในระบบไหนเขาก็ใช้ในระบบนั้นก่อนนี่คนหลายคนเนี่ยตีความไม่ได้ตรงนี้จะใช้เรื่องฌานอย่างเดียวแล้วเขาก็ว่าเขาอนาปานสติถูกต้องแล้วมันก็ถูกอีกแบบหนึ่งแต่ว่ามันไม่มีญาณทัศนะมาเนี่ยไม่ได้ฉะนั้นโยมมัชฌิมาทำถูกต้องทุกอย่างนะแต่ว่าการที่เราจิตตื่นไม่ค่อยหลับก็นอนมันเป็นเรื่องปกติของการปฏิบัติทุกคนก็ผ่านแม้แต่มาเนี่ยไม่หลับไม่นอนมันเยอะเลยเป็นมันเยอะเลยก็เป็นเรื่องของการแจ้งของจิตมันมากจิตมันตื่นนะว่างั้นเถอะจิตมันมีสมาธิมากนั่นเองมากนั่นเองทำให้เราเนี่ยนอนไม่หลับแต่เราก็ต้องฝึกหลับนะถ้าถึงคราวจำเป็นก็ต้องฝึกหลับเขาเรียกว่าฝึกหลับได้ฝึกตื่นได้อันนี้อยู่ที่เราฝึกถ้าเราเห็นร่างกายไม่ไหวจริงๆเนี่ยเราก็ฝึกให้หลับมาหน่อยดังนั้นเขาเรียกว่ามันสว่างมากเขาเรียกว่าอโลกาสัญญาเราไปใส่ใจในแสงสว่างเหมือนกับว่าเราเปิดไฟในห้องสว่างไปหมดเราจะนอนไม่หลับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะฝึกหลับเนี่ยเขาเรียกว่าให้ฝึกในลักษณะโลกสัญญาโลกสัญญาแปลว่าทำให้ความสว่างนี่มืดลงเหมือนกับหลีไฟลงฉะนั้นคนที่ฝึกหลับเนี่ยเขาเรียกว่าจิตมันสว่างหรือนอนไม่หลับฉะนั้นถ้าเราจะให้หลับก็พยายามที่ทำจิตให้หลีลงมันฝึกได้แต่ตรงนี้มันเป็นเทคนิคนะที่เราจะต้องฝึกเขาเรียกว่าโลกสัญญาอโลกสัญญาเนี่ยทำให้เราหลับได้แต่ขณะหลับก็ไม่ใช่ว่ามืดเลยนะมันก็สว่างแต่มันเหมือนไฟหลีฉะนั้นนักปฏิบัติจะผ่านพวกนี้หมดเลยนี่คือการเจริญสติปัฏฐาน4อย่างถูกต้องเอาเป็นว่าโยมพูดมาทั้งหมดเนี่ยถูกต้องแล้วทำอย่างนี้ต่อไปรักษาไว้การตรวจสอบอารมณ์ของโยมถูกต้องนะเราก็ต้องตรวจสอบอย่างนั้นแต่พระด้วยกันเขาก็ตรวจสอบแบบพระก็ลักษณะคล้ายกันเลยเนี่ยเราก็สิ่งแวดล้อมของเรามาตรวจเช็คว่าเราละอะไรได้บ้างเราเบาบางอะไรได้บ้างเรามีอะไรได้บ้างนั่นคือการตรวจสอบตัวเองอยู่เนืองๆก็เหมือนการตรวจสอบอารมณ์นั่นเองเอาแค่นี้เนาะโยมไม่จะมาเนาะคำถามอื่นรออยู่เนาะครับก็ข้อฝากที่ฝากเข้ามาครับมีกระดานไหมครับไม่มีครับในสายที่โทรเข้ายังไม่มีนะครับก็มีข้อความที่ฝากเข้ามา มาจากคุณป้าหวานจังหวัดสระบุรีนะครับถามว่าที่หลวงพ่อบอกให้พิจารณากายให้เน่าเปื่อยผุพังเห็นโครงร่างโครงกระดูกทำอย่างไรจึงจะเห็นจินตนาการหรือคะความจริงแล้วก็คือจินตนาการนั่นเองและจินตนาการนั้นก็คือสัญญานั่นเองและสัญญานั้นก็คือการที่เราไปเก็บเกี่ยวจาก สิ่งรอบตัวเราก็คือเห็นคนตายไหมเห็นสรีระมนุษย์เนี่ยในโรงพยาบาลไหมเห็นในอุบัติเหตุไหมเห็นงานศพไหมว่ามนุษย์เราในมีอะไรเขาเรียกเขาเรียกสัญญาและสัญญาก็คือจำไว้ว่าเราเคยเห็นคนตายแบบนี้เน่าอืดอย่างนี้แล้วก็เอาสัญญานั้นมาจินตนาการของตัวเองว่าเหมือนกับคนตายแต่ว่าตอนนี้เราต้องการเห็นเราไม่ต้องการเห็นคนตายแต่ยืมอุบายของคนตายมาเอาแค่อุบายนะเวลาคนตายเนี่ยจะมาไม่ได้นำให้เอาคนตายมานึกหรอกนะแต่นึกถึงตัวเองเนี่ยแต่เอาอุบายเข้ามาเท่านั้นเอง
ฉะนั้นเราเอาคนอื่นมาแค่อุบายสมมติตัวเองเนี่ยเน่าเลยขึ้นอืดขึ้นพองเลยแล้วมันจะตรงความจริงฉะนั้นเท่ากับว่าจินตนาการนั่นเองนะจินตนาการทางจิตต่อไปนานๆแล้วมันจะเป็นญาณทัศนะขึ้นมาได้จินตนาการก็คือสัญญานั่นเองสัญญาตัวนี้จะกลายเป็นญาณต่อไปก็จะเห็นร่างจริงเลยจริงๆเลยไม่ใช่ร่างเน่าไม่ใช่ร่างเปื่อยในทีหลังโน่นทำไป 2-3 ปีเนี่ยมันถึงจะเป็นร่างจริงขึ้นมานะถูกต้องนะโยมนะทำต่อไปเนาะมีสายเข้ามาก็สายต่อไปนะครับมาจากคุณสมพรจังหวัดโคราชครับเจริญตกโยมกราบพระอาจารย์ค่ะอาจารย์ทั้งสามค่ะเจริญพรเจริญพรขอความเมตตาค่ะเจริญพรว่าไงเอ่ยตอนนี้โยมนั่งสมาธิคือนั่งไม่ค่อยได้เท่าที่ควรนะคะเพราะว่าเป็นนิ่วในถุงน้ำดีเมื่อนั่งแล้วก็จะมีความปวดในที่โรคที่เป็นเนาะแล้วก็ตอนนี้โยมก็มานอนนั่งสัก45นาทีหรือ50นาทีแล้วก็มานอนพิจารณาก็มองเห็นนั่งก็เห็นนั่งเห็นปอดนั่งเห็นแล้วก็เห็นตับแล้วก็เห็นไส้ก็เห็นแวบๆแล้วก็เห็นช่วงขาเนี่ยเป็นโครงเป็นกระดูกจะเห็นแวบๆเห็นไม่มากแล้วก็อยากจะขอความเมตตาแนะนำว่าควรทำยังไงควรนอนอย่างนี้ถูกไหมคือระหว่างที่กำลังป่วยอยู่เนี่ยขอถามแค่นี้ค่ะได้อาจารย์ได้ไหมจะโยมถามนี้นะคะถ้าโยมสมพรโคราชก็โยมคือพิธีของธรรมาเนี่ยไม่จำเป็นต้องนั่งโยมทำได้สบายเลยถึงแม้คนจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตคนเหมือนกับว่าคนป่วยโรงพยาบาลได้แต่ความรู้สึกกระดิกเนื้อกระดิกตัวไม่ได้ก็ยังทำได้เลยนะเพราะว่าการกระทำอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการกระทำทางใจแต่กริยาของกายเนี่ยจะอยู่ในภาวะไหนก็ไม่มีปัญหามันไม่เหมือนการนั่งสมาธินะโยมต้องเข้าใจการนั่งสมาธิเขาต้องนั่งเนี่ยแต่โยมไม่นั่งไม่ได้ฉะนั้นเป็นที่เจริญของเราตมาเนี่ยที่เรียกว่าเจริญในสติปัฏฐาน4เนี่ยไม่จําเป็นเราเอาที่จิตอย่างเดียวกายเราจะนอนก็ได้จะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้ฉะนั้นโยมสบายสบายนั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งอะไรที่โยมไม่ปวดน่ะนอนก็ได้แต่นอนเนี่ยเค้าทํามันมันค่อยจะหลับเค้าจะไว้อิริยาบถสุดท้ายฉะนั้นเราคนป่วยไม่เป็นไรก็ถือว่าถ้าไม่หลับก็ใช้ได้หมดแล้วเรามองตัวเราเนี่ยโยมก็มองไปตามภาษาของโยมนะแต่โยมเนี่ยจะมาขอแนะนำหน่อยเราพยายามหาอุบายมาพิจารณาตัวเราให้มากโดยการที่ว่าไปจำคนอื่นมาเห็นไหมคนเราตายแล้วเน่าและขึ้นอืดขึ้นพองเนี่ยเราก็เอาสัญญาณมันนึกตัวเองเน่าบ้างนึกตัวเองสดก็ได้ตับอยู่นั้นตายอย่างนี้ตรงไม่ตรงไม่เป็นไรโยมสร้างความเห็นอย่าให้จิตสร้างเองจิตจะสร้างไม่ค่อยเป็นอันนี้โยมเหมือนกับว่าจิตสร้างเองนะแต่มันดีนะมันยังสร้างให้ได้นะแต่โยมพยายามช่วยให้มันสร้างให้มากที่สุดโยมต้องหาเรื่องสมมุติขึ้นมาก่อนฉะนั้นโยมต้องขยันสมมุติไม่ใช่จิตคือจิตต้องตามเราไม่ใช่เราตามจิตทำอย่างนี้บ่อยๆนะโยมจะดีมากรายงานผลมาเนาะครับคือว่าทำตรงนี้ดีแล้วนะทำอย่างนี้แหละทำให้มากก็แล้วกันให้รักษาความเห็นไว้ด้วยครับก็สำหรับสายต่อไปนะครับมาไกลนะครับมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับโยมสิริพรเจริญสุขโยมครับนมัสการพระอาจารย์ค่ะเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยค่ะคือหนูยังปฏิบัติได้ไม่นานนะคะเพิ่งจะเริ่มปฏิบัติได้ประมาณ 3-4 เดือนนะคะอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าที่หนูทำอันนี้คือถูกต้องหรือเปล่าอะค่ะค่ะคือก็พิจารณากายตามที่พระอาจารย์ได้สอนนะคะแล้วก็คือสิ่งที่มันเห็นคือมันจะเห็นจิตตัวเองเห็นความแบบอย่างตัวอะไรคือโลภอะไรคือโกรธอะไรคือหลงในจิตเราอะค่ะแล้วทีนี้คือพิจารณากายเนี่ยอย่างเราตายเราเน่าก็จะลองดูว่าถ้าเกิดเราจะตายจริงๆอ่ะที่เราพิจารณากายเนี่ยเราละอุปาทานได้จริงหรือเปล่าก็ลองคิดว่าถ้าสมมติว่าจะตายเนี่ยป่วยจะตายวันพรุ่งนี้มีอะไรที่เรายังห่วงอยู่ไหมสมมติอย่างนั้นก็จะเห็นขึ้นมาเลยว่าเรายังห่วงอะไรที่เราพิจารณากายเนี่ยเราละได้จริงหรือเปล่า
ก็คิดแล้วมันก็พอนึกว่าพรุ่งนี้เราจะตายแล้วเนี่ยมันก็ยังมีจิตที่มันก็ยังจะไปเกี่ยวกับอะไรที่เรายังห่วงอยู่มันก็จะเห็นขึ้นมาในจิตเราแล้วก็จะหาทางละมันเนี่ยค่ะจะทำยังไงเห็นไหมใช่ค่ะคือที่ทำที่มันเห็นออกมาเป็นแบบนี้มันถูกต้องหรือเปล่าคะอาจารย์คือก็ถูกอยู่นะแต่ว่าเราต้องสมมติร่างปัจจุบันเนี่ยเป็นซากศพตลอดเวลาด้วยนะอย่านึกลอยๆถ้านึกลอยๆเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าหลักมันไม่ค่อยมีถ้าเรานึกลอยๆว่าเราจะตายเนี่ยทำไงนึกอย่างนี้ลอยๆโดยที่ว่าไม่เห็นตัวเองเป็นซากศพมาก่อนเนี่ยมันลอยตัวไปไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังไงเนี่ยเราต้องเห็นตัวเองเป็นซากศพตลอดเวลาอยู่เลยแล้วก็พวกนี้จะเป็นพวกวินิจฉัยตามที่หลังแต่หลักนำหน้าเนี่ยต้องเรามีเห็นตัวเองเป็นซากศพตลอดอันนั้นนำหน้ามันจะมีคำตอบออกมาเองมันจะมีคำตอบแล้วนี่โยมต้องเน้นตรงที่ว่าให้เห็นตัวเองเป็นซากศพทุกเวลานึกได้ก็ทำนึกได้ก็ทำเดี๋ยวโยมจะตอบตัวเองได้หมดเลยว่าเราห่วงอะไรโยมจะไปใส่ใจตรงสิ่งที่ห่วงเลยอย่างนั้นแล้วก็ความเห็นตัวเองเนี่ยยังไม่ชัดพอหรือว่าน้อยไปเนี่ยโยมจะตีความหมายยากโยมต้องเห็นตัวเองเป็นหลักก่อนไปเห็นตัวเองตายอ๋อขณะนี้ตายวันหนึ่งเป็นไงกำลังขึ้นอืดนะสองวันเป็นไงสามวันสี่วันสมมติเอาถ้าเห็นตัวเองเนี่ยเดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำทำไปเรื่อยๆโยมจะมีคำตอบของโยมเองอย่างนี้ถูกต้องโยมต้องเอาตัวนี้เป็นหลักก่อนตัวนี้เป็นหลักก่อนคือยังไม่ต้องสนใจอะไรก็คือใช่ยังไม่ต้องสนใจอย่างอื่นยังไม่ต้องสนใจอย่างอื่นหมายถึงว่าเราจะห่วงอะไรเนี่ยยังไม่สนใจตรงนั้นตอนนี้ยังสนใจอะไรยังสับสนอยู่ยังไม่ได้แต่ต้องเห็นตัวเองเป็นยังซากศพอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนยัดโยมจะรู้แล้วจะรู้จะตอบได้ว่าโยมห่วงอะไรมันจะออกมาตามที่หลักอย่างนี้เราไปเอาเรื่องห่วงมันนำหน้าก่อนแล้วเนี่ยมันจะไปไม่ได้เพราะตัวเห็นภาพเราเนี่ยมันยังไม่พอเราต้องเห็นตัวเองเป็นซากศพไปเรื่อยๆก่อนไปเรื่อยๆทั้งวันก็เห็นนอนก็เห็นเหมือนว่าเรานอนในโรงศพเรานอนห่มผ้าก็เหมือนเราเนี่ยถูกผ้าคลุมมันเหมือนศพอะไรผมว่าเป็นนั่งเดินก็เหมือนเราเป็นศพเดินนั่งก็นอนทานข้าวทานปลาเข้าห้องน้องห้องท่าเราเป็นศพเคลื่อนที่หมดไม่มีใครรู้ว่าเรานึกอะไรสมมติเอาทำอย่างนั้นแหละไปสักระยะหนึ่งโยมจะมีคำตอบของโยมเองพวกที่จะเป็นห่วงอะไรนั่นเป็นเรื่องตามไม่ใช่เรื่องนำแต่เรื่องนำต้องเรื่องนี้ก่อนอย่างนี้โยมจะถูกเราลองไปทำดูเนาะค่ะเจ้าค่ะลองไปทำดูค่ะนมัสการค่ะสาธุสาธุ ครับก็สำหรับคำถามต่อไปนะครับที่ฝากเข้ามานะครับมาจากคุณสุนิดาจังหวัดชลบุรีนะครับถามว่าเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาจะปฏิบัติอย่างไรให้เข้าถึงโสดาบันได้บ้างคะ คือความจริงแล้วเนี่ยฆราวาสเองกับบรรพชิตเนี่ยทำข้อสอบร่วมกันและนิพพานหรือโสดาบันอันเดียวกันไม่ได้แยกว่าโสดาบันนี้นะสำหรับญาติโยมนะต้องเป็นโสดาบันประเภทนี้โสดาบันประเภทนี้ต้องเป็นสัพพะนะเป็นสมณะนะคือเขาไม่ได้แยกแล้วพุทธเจ้าก็เหมารวมเลยว่าถ้าเป็นโยมก็ดีเป็นพระก็ดีถ้าบรรลุโสดาบันขึ้นไปถือว่านั่นคือสงสาวกแต่ถ้าเป็นโยมก็ดีเป็นพระก็ดีถ้าไม่ถึงโสดาบันยังไม่ถือว่าสงสาวกยังเป็นสมมติสงฆ์ก็ดีเป็นคารวะทั่วไปก็ดีเขาเลยแสดงว่าการบรรลุธรรมนั่นเองบ่งบอกถึงสงสาวกของพุทธเจ้าฉะนั้นพุทธเจ้าจะรับรองใครง่ายไม่ได้ถามว่าการที่เป็นคารวะจะบรรลุโสดาบันได้อย่างไรก็ต้องมีคำถามว่าโสดาบันเป็นพระโสดาบันเพราะละอะไรพระสกายทิฏฐิสกายทิฏฐินี่คืออะไรการเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราหรือขันห้าไม่ใช่ของเราถ้าเรารู้ผู้ขันห้าเนี่ยคนก็จะงงถ้าเห็นกายนี้ไม่ใช่ของเราเนี่ยมันก็จะเข้าใจได้ชัดกว่าฉะนั้นถ้าคนไม่มีการพิจารณาเห็นตัวกายนี้มาก่อนเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกจะละสังโยชน์ได้จะเป็นพระโสดาบันได้จิตของเขาก็จะรั่วดูตลอดไปเป็นไปไม่ได้เลยการที่จะละกายนี้ไม่ใช่การที่ทีความเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราเนี่ยโดยที่ไม่รู้เห็นกายเลยเนี่ยไม่ใช่ฐานะจะเป็นได้ฉะนั้นพระโสดาบันถึงว่าจิตไม่รั่วไงจิตไม่รั่วนั่นเองคือเป็นมาตรฐานของพระโสดาบันคนรั่วเนี่ยมันจะเอาอะไรเล่าคนรั่วก็คือปุถุชนนั่นเองฉะนั้นมาตรฐานของการบรรลุธรรมเราต้องเข้าใจว่าการบรรลุธรรมเนี่ยก็ต้องมีผลของการบรรลุนั้นด้วยไม่ใช่ว่าไม่มีผลนั่นก็คือเขาไม่รู้อันนี้เอง
นะฉะนั้นการบรรลุธรรมก็คือการที่จะต้องมีผลของการบรรลุฉะนั้นโยมก็ทำได้ให้พิจารณาในสติปัฏฐาน4พิจารณากายไปเรื่อยๆโยมก็จะละสักการะทิฏฐิถ้าเกิดโยมเห็นแจ้งตัวเราขึ้นมาเราเห็นไหมตัวอย่างหลายๆคนที่เขาทำมาเนี่ยเขาก็เห็นแจ้งกันเรื่อยๆเขาก็รายงานผลมาเขาก็มั่นใจของเขาว่าทางนี้จะไปสู่พระนิพพานได้เพราะการละสักการะทิฏฐิเนี่ยละจะละไปเรื่อยๆจนในที่สุดจะละได้เนี่ยพระโสดาบันจิตจะไม่รั่วเลยยกตัวอย่างเรียกพระอานนท์เนี่ยเป็นพระโสดาบันมา25 ปีนะ25 ปีพระอานนท์กล่าวในเถระคาถาว่าตลอด25 ปีเรายังเป็นเสขะอยู่กามสัญญาไม่เคยเกิดแก่เราพยาบาทสัญญาไม่เคยเกิดแก่เราแน่นอนอยู่แล้วกามสัญญาคืออะไรคิดถึงเรื่องกามไหนแค่คิดนะแค่คิดถึงเรื่องกามก็หมายถึงว่าถ้าผู้ชายก็คิดถึงผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงก็คิดถึงผู้ชายเวลาคิดปุ๊บมันจะมีภาพขึ้นมาภาพผู้หญิงผู้ชายขึ้นมาพระโสดาบันไม่มีภาพเหล่านั้นดังนั้นเราเห็นชัดเจนว่าพระโสดาบันมีแต่ภาพตัวเองเท่านั้นเองเพราะอะไรเพราะท่านเห็นแจ้งในร่างกายนี้เห็นอะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งคำว่ารูปนี่ก็คือร่างกายนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยไม่มีดับหมดเลยจิตจะไม่รั่วถ้าไม่รั่วก็คือไม่มีผัสสะไม่ผัสสะไม่มีเวทนาไม่มีตัณหาภพชาติชรามรณะจะไม่มีนั้นพระโสดาบันเนี่ยไม่มีฝ่ายนอกแต่ภายในโสดาบันก็ยังมีส่วนตัวที่มันมีภายในกับภายในเขาเรียกว่าเหมือนหม้อที่ยกออกจากเตาแล้วเนี่ยหม้อนั้นก็ยังอุ่นอยู่ความอุ่นนั่นเองคือกิเลสของโสดาบันฉะนั้นพระโสดาบันจิตจะดิ้นนิดดิ้นอยู่นิดเท่านั้นเองแต่ไม่ถึงก็ออกนอกออกนอกนั่นคือปุถุชนเราจัดระเบียบว่าปุถุชนคือคนรั่วยังมีการรั่วอยู่นั่นคือปุถุชนพระยาเจ้าตั้งแต่โสดาบันไม่มีรั่วมันจะมีเรื่องภายในอย่างเดียวแล้วภายในแล้วภายในนั่นจิตมันจะมีการดิ้นหน่อยนั่นคือกิเลสภายในเท่านั้นดิ้นนิดเดียวก็ถือว่าไม่ผ่านฉะนั้นพระโสดาบันก็ต้องทำตรงนี้ขึ้นไปอีกดิ้นนิดเดียวนี้ก็ไม่มีจนถึงพระอนาคามีจะไม่มีการดิ้นเลยทีแรกละภายนอกก่อนต้องไปสู่ภายในแล้วภายในแล้วก็จะเก็บภายในอีกทีหนึ่งมันต้องเป็นอย่างนี้นะพระอริยเจ้านะมันต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่ามันรู้ธรรมแล้วจะไม่มีผลจิตยังคิดเหมือนคนทั่วไปแล้วเอาอะไรมาวัดเล่าเอาอะไรมาเกณฑ์วัดเล่าแค่เพิ่งพูดถึงว่าจิตไม่รั่วเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยนะถ้าใครไม่เห็นกายนี้ไม่มีทางเป็นไปได้นะจะรั่วยันตลอดชีวิตเลยการรั่วจิตของจิตนี้จะไม่มีการยุติได้เลยพูดได้เลยว่าถ้าไม่มีการเห็นกายแจ้งเนี่ยการรั่วของจิตไม่ยุติอย่าคิดว่ายุติจะยุติตอนเข้าสมาธิหน่อยเดียวเองออกมาก็รั่วแหละฉะนั้นพระโสดาบันจะเข้าสมาธิก็ไม่รั่วออกมาก็ไม่รั่วเขาไม่รั่วเขามีในเรื่องภายในฉะนั้นการที่จะไม่รั่วถ้าคนไหนคิดว่าจะทำวิธีอื่นก็ไม่รั่วได้เหมือนกันยกเว้นการพิจารณากายเป็นไปไม่ได้หรอกถามว่าการรั่วเนี่ยรั่วไปอะไรรั่วไปเพราะกามถามว่ากามเนี่ยละด้วยอะไรกามราคะละด้วยอะไรละด้วยอสุภะที่เราพิจารณาอสุภะเนี่ยเพื่อจะละกามนั่นเองกามนั่นเองทำให้เรารั่วนะเข้าใจไหมว่าการที่ละกามได้เนี่ยทำให้ไม่รั่วได้ฉะนั้นหลายคนมาคิดว่าอาจารย์จรัญสอนเรื่องการพิจารณาตัวเป็นซากศพเนี่ยพิจารณาไปทำไมพิจารณาเพื่ออะไรเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราไม่เที่ยงเราไม่มีอะไรพิจารณาเพื่อเอากามออกไงกามก็คือกามราคะเนี่ยถ้าไม่เอาอสุภะไปแก้เนี่ยเอาแต่เอาอานาปานสติหรือว่าเอาสมาธิอย่างเดียวเนี่ยไม่มีทางมันสงบชั่วคราวเท่านั้นเองฉะนั้นอานาปานสติเนี่ยต้องใช้ให้เป็นใช้ในฌานก็ได้ยานก็ได้มันอยู่ที่ว่าคนให้ดาบไปเนี่ยจะใช้อะไรคนใช้ดาบต้องเป็นด้วยไม่ใช่ฟันไปเลยจะสู้ฆ่าศึกไปเลยมันไม่ถูกจริงอยู่ถูกตรงที่เอาดาบไปแต่ว่าการฟัดฟันเนี่ยมันต้องเข้าใจฉะนั้นอานาปานสติเนี่ยเขาทำกันทั้งนั้นแหละแต่เขาทำอีกแบบหนึ่งคือเขาการเข้าใจนั่นแหละนะในการทำฉะนั้นเท่ากับว่าการพิจารณาตัวเนี่ยเพื่อเอากามออกเพราะอะไรมนุษย์เนี่ยคือกามภพใหญ่ที่สุดเป็นกามเป็นภพของกามเขาพูดถึงว่าถ้าเรื่องพระเนี่ยถ้าพระมีกามอยู่เนี่ยพระก็ไม่มั่นคงสิ
ไม่เหมือนโยมเนี่ยโยมก็เป็นยังไงก็เป็นโยมบ่งบอกถึงพรหมจรรย์เธอทีเดียวถ้าเกิดว่าตัวนี้ไม่ลดเนี่ยการเป็นพระก็แย่แล้วตัวเรานี้ละไม่ได้เนี่ยก็แย่สมมติว่าพระองค์หนึ่งเอ้าจิตรั่วโน่นรั่วนี่รั่วนั่นโน่นนี่เหมือนโยมเนี่ยละพระจะไปรอดเลยมันจะเป็นพรหมจรรย์ได้เท่าไหร่ฉะนั้นโยมต้องคิดว่าการบรรลุธรรมเนี่ยมันต้องมีผลฉะนั้นถ้าเกิดว่าพระเนี่ยไม่รั่วก็เพราะว่ากามเนี่ยละได้ก็คือการเห็นอสุภะในตัวเองสุภะเนี่ยเห็นตัวเองเป็นสุภะทุกวันเนี่ยพระก็ไม่ให้จิตตัวเองไปคิดถึงเพศตรงข้ามข้างนอกกามราคะก็ลดตรงลดตรงในสุดท้ายก็ลดได้ในสุดท้ายก็หมดเลยจิตก็ไม่รั่วรั่วนั่นคือกามนั่นเองกามก็คือมาแก้ด้วยอสุภะเอาตัวอื่นแก้ไม่ได้ที่ว่าธรรมสอนทำไมต้องพิจารณาสุภะก็เรื่องกามเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องทำให้ตัวนี้หมดก่อนแล้วกามตัวนี้จะหมดได้ก่อนพิจารณาอสุภะในตัวเองนี้ตลอดถึงจะละได้ฉะนั้นกรรมฐานทั่วไปเขาไม่ได้มาพิจารณายังไงก็ละกามไม่ได้และยังไงก็จิตรั่วการรั่วของจิตไม่มีที่สิ้นสุดนะช่วงแรกของรายการของเราก็หมดพอดีเนาะครับก็เวลาในช่วงแรกของรายการก็หมดลงแล้วนะฮะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่สองจ้ะของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโลกของธรรมะศุกร์ที่20พฤษภาคม2559ขอบรรพชาอุปสมบทวันวิสาขบูชาวังเวงหวานแววพริ้วแผ่วกังสดานจับโสดจากโบสถ์วิหารซึ้งกันดวงมารสถานอารมณ์เสียงบุคคลทั่วไปรับสมัครบวชตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวันสุดท้ายที่รับสมัครคือวันพุธที่20เมษายนต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย30วันสำหรับผู้ที่ทำงานเช่นข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆที่ต้องลางานวันสุดท้ายที่รับสมัครคือวันพฤหัสบดีที่5พฤษภาคมสมัครด้วยตนเองที่วัดสังฆทานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีวิทยุสังฆทานธรรม02-443-0341สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ02-496-1160ดังเพลงร้องขับผสมเป็นเพลงธรรมะประโลมที่บ่มจิตใจให้พ้นทางลมวันเสาร์ที่21พฤษภาคม2559เวลา 17:00 น.ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมพิธีเททองหล่อองค์หลวงพ่อโตจำลองหน้าตักกว้าง34นิ้วประดิษฐานหน้าอาคารโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตปุญโญการแพทย์แผนไทยติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-112411ถึงวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคม2559พิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและพระธาตุพระอริยสงฆ์ปีที่12
จังหวัดหลังเก่าเวลา 18 นาฬิกาสวดมนต์บูชาพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและพระธาตุของพระอริยสงฆ์วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคมอัญเชิญกลับวัดสังฆทานขอเชิญทุกท่านร่วมขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและพระธาตุของพระอริยสงฆ์ศาลาลานธรรมกตปุญโญสถานที่ละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนมีดำริขยายพื้นที่จากเดิม450ตารางเมตรเพิ่มอีก400ตารางเมตรเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญในการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124การธรรมสว่างใจในช่วงที่สองนี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทัคคยาโนและหลวงพ่อพรจรัญจุกิโตเหมือนเดิมนะฮะสาธุชนท่านใดก็ยังที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติก็ยังสามารถโทรเข้ามาร่วมรายการได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่ก็ได้ที่เบอร์024961160ในช่วงที่สองของรายการนี้ก็กราบนิมนต์หลวงพ่อและพระอาจารย์พบกับญาติโยมครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการญาติโยมมีปัญหาใดก็สอบถามมายังทางรายการของเรานะก็พยายามที่จะตอบให้ทุกคนได้ทราบแล้วก็คำถามของเราก็จะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะหลายๆท่านที่ยังไม่เข้าใจมีคำถามที่ตกค้างคำถามหมดแล้วครับนะก็พูดถึงว่าอย่างที่ว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยมีสองอย่างอย่างแรกก็คือว่าทำใจให้สงบนะที่เรามาฝึกสมาธิกันสมาธิมีสองสมาธิว่างั้นสมาธิหนึ่งก็คือฌานก็คือทำความสงบแปลว่าเพ่งหรือรู้การรวมตัวของจิตประเภทที่สองเขาเรียกว่ารู้แจ้งซึ่งเป็นการทำลายกิเลสได้แล้วก็เป็นความเป็นสมาธิที่ไม่มีกิเลสนั่นเองกิเลสหมดสมาธิก็เลยเกิดมากตามกิเลสที่ละไปละมากก็สงบมากละน้อยก็สงบน้อยฉะนั้นการเห็นแจ้งเนี่ยจึงเป็นการเป็นสมาธิที่ถาวร ที่ไม่เสื่อมอันนี้ก็คือนักปฏิบัติหลายท่านเนี่ยไม่เข้าใจว่าการทำสมาธิเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสมาธิที่เกิดขึ้นนั้นน่ะเป็นสมาธิที่ประจำโลกก็คือฌานจะคิดว่าทำฌานตรงนั้นแล้วก็ที่สุดของคำสอนแล้วไม่ใช่เพราะฌานมันมีมานานแล้วคำสอนพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยท่านก็มีฌานมาตลอดนะตอนที่แรกนาขวัญก็ทำปฐมฌานไ
ตอนที่ไปศึกษากับอาราระบททุกขระบทก็มีสมาธิถึงอรูปฌานเนวสัญญานาสัญญายตนาแต่สุดท้ายกิเลสก็ยังมีเหมือนเดิมก็หมายถึงว่าออกมาก็จิตรู้เหมือนเดิมนั่นเองนะต้องเข้าใจตรงนี้พระเจ้าก็คิดว่ามันไม่ใช่ทางที่จะพ้นทุกข์ได้จะต้องมีอะไรอีกสักอย่างอันที่อย่างนั้นก็คือการรู้แจ้งขบวนการของขบวนการของการรู้แจ้งทั้งหมดเนี่ยก็คือรู้แจ้งขันห้าเองไม่ใช่รู้แจ้งอย่างอื่นขันห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณฉะนั้นถึงมาเป็นที่มาของขันห้าก็คือพิจารณากายนี่เองเห็นแจ้งกายเรานี่เองเพราะว่ามันไม่ใช่เห็นง่ายนะนะต้องเห็นยากก็มีสายเข้ามาครับสำหรับสายต่อไปที่เข้ามา ครับมาจากโยมจันทิมาจังหวัดพิษณุโลกครับเจริญสุขโยมฮัลโหลครับเราดูไปแล้วครับยังไงก็โทรมาอีกทีก็แล้วกันก็ขอพูดไปเรื่อยๆก็แล้วกันยังไงก็รายงานแล้วก็โทรถามเข้ามาก็จะเว้นช่วงให้เรื่องการเห็นแจ้งก็คือเห็นแจ้งขันห้าก็คือเห็นกองแห่งรูปนี่ก่อนก็คือด้วยการเจริญสติปัฏฐาน4ฉะนั้นสติปัฏฐาน4เนี่ยเขาถึงให้พิจารณากายเป็นหลักส่วนเวทนาจิตธรรมเนี่ยมันจะเห็นตามไปเรื่อยๆอย่าไปหุ่นสนใจตรงนั้นเอากายเป็นหลักก่อนเวทนาจิตธรรมเนี่ยมันก็จะเห็นตามบางคนก็บอกต้องเห็นต้องนั้นตรงนี้คือคนไม่ทำนะพูดไปก่อนมันก็พูดไปนะแต่ว่าเราทำเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันเป็นยังไงมาแล้วสายมาครับก็เป็นสายเดิม ที่มาจากโยมจันทิมาจังหวัดพิษณุโลกเหมือนเดิมครับเจริญสุขโยมค่ะกลับนมัสการพระคุณท่านทั้ง3องค์ค่ะเจริญพรเจริญพรพระอาจารย์จรัญคะระยะนี้สงสัยโยมจะรั่วค่ะโยมเดินตอนแรกก็เป็นกระดูกนะคะตอนนี้พอกลับตัวเนี่ยมันก็จะกลับเป็นร่างปกติค่ะพระอาจารย์ไม่เป็นไรร่างปกติแล้วก็ร่างปกตินั่นแหละแล้วคะตอนต้องเดินเดินไปมันก็จะเป็นกระดูกอีกนะคะพระอาจารย์ไม่เป็นไรสับไปสับมาก็ได้แบบจะไม่รั่วใช่ไหมคะถ้าเราเห็นตัวเองเป็นร่างปกติก็ดีร่างกระดูกก็ดีถือว่าไม่รั่วแต่ถ้าร่างเราหายเนี่ยกระดูกหายถือว่ารั่วแล้วค่ะคือไม่รั่วค่ะคือว่าจะกลับพอโยมเดินกลับมันจะกลายเป็นร่างปกติค่ะพระอาจารย์แต่ร่างปกติเนี่ยขอให้เห็นทั้งในทั้งนอกด้วยทั้งตับไตไส้พุงเห็นน้ำเลือดอย่าไปเห็นแค่อากัปกิริยาเดินอย่างเดียวไม่ได้จะเห็นกระดูกจะเห็นทุกอย่างนะคะแต่ถ้าเผื่อเป็นร่างปกติโยมต้องคิดเอาค่ะจะเห็นเป็นตับเป็นเห็นสมองค่ะพระอาจารย์ได้อย่างนั้นได้เป็นไส้อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้อย่างนั้นแหละแล้วโยมก็จับไส้เนี่ยมาแล้วก็มารีดเอาเป็นแบบว่าอุจจาระออกแล้วโยมก็จะอาเจียนนะคะพระอาจารย์ถ้าเราตั้งภาพอย่างนั้นไม่ดีเราตั้งภาพนั้นมันจะเป็นนิมิตไปมันทำเราจะทำให้เราอาเจียนได้ฉะนั้นไส้เป็นร่างปกติค่ะพระอาจารย์คือร่างปกติไปอย่างนั้นนะคะร่างปกติก็จริงแต่เราเห็นไส้ตามจริงเนี่ยมันคดอยู่ที่ไหนมันก็เห็นตามนั้นไม่ต้องไปรีดอะไรมันเห็นความเป็นในของไส้ว่ามีอะไรเป็นอุจจาระปัสสาวะอะไรแค่นั้นพอไม่ต้องไปรีดไม่ต้องไปรีดไม่ต้องไปจับใช่ไหมคะพระอาจารย์ถ้าโยมทำอย่างนั้นโยมจะสะอิดสะเอียนทันทีเลยมันเหมือนกับว่าเรามันไม่ใช่ตามจริงน่ะตามจริงมันไม่ได้รีดอย่างนั้นน่ะมันเป็นอยู่เฉยๆของมันน่ะฉะนั้นเราผิดจากความจริงปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นนิมิตไปมันจะเป็นลักษณะเราจินตนาการลอยตัวไปมันจะอ้วกแต่ถ้าเราเห็นอยู่ในภาวะปัจจุบันเนี่ยเห็นไส้เราขดไปอย่างนั้นไม่ได้รีดอะไรเราจะไม่อ้วกจะไม่เป็นค่ะอันนั้นไม่ดีไม่ดีตรงที่รีดแต่ว่าโยมจะชอบเดินไปเดินมามากกว่าพระอาจารย์เดินไปแล้วเห็นเป็นกระดูกอะไรเงี้ยตลอดเวลานะคะพระอาจารย์เดินนั่นถูกต้องแล้วแต่พอกลับเนี่ยมันเป็นร่างปกติค่ะพระอาจารย์ไม่เป็นไรร่างปกติกลับเป็นร่างปกติค่ะพระอาจารย์ร่างปกติไม่เป็นไรเขาคือสุดท้ายแล้วจะมาลงที่ร่างปกติหมดเลยแล้วคะเดี๋ยวโยมจะฟังทางทีวีนะคะพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์ธาตุขันแข็งแรงนะคะโยมปล่อยปลาให้พระอาจารย์บ่อยๆนะคะสาธุนะขอให้พระอาจารย์ธาตุขันแข็งแรงค่ะสาธุพระอาจารย์ค่ะขอให้โยมได้แข็งแรงนะอายุวันสุขภาระนะก็การที่เราเห็นตัวเองด้วยลักษณะของอสุภะเนี่ยมันเป็นอุบายเริ่มแรกที่บอกว่าจินตนาการก็ได้สัญญาก็ได้มันเป็นการหาอุบายก่อนนะทุกคนเนี่ยจะต้องหาอุบายก่อนมันคือเห็นร่างจริงทีเดียวไม่ได้ไงก็อาศัยร่างอสุภะบ้างอาราสมมติตัวเองเน่าขึ้นพร้อมนี่มันเป็นอุบายหมดเมื่ออุบายตัวนี้ทำนานเข้านานเข้านานปีหนึ่งสองปีขึ้นไปเนี่ยมันจะกลับมาเป็นร่างจริงความจริงแล้วร่างจริงนี่คือเป้าหมายของเรานะเป้าหมายของเราว่าเราต้องการเห็นร่างจริงซึ่งภาษาบาลีเรียกว่ายะถา
ยถาภูตยานทัศนะยถาแปลว่าตามจริงภูตยานทัศนะคือเห็นตามจริงคือมันจริงอย่างไรเห็นตามนั้นเลยแต่เราจะเห็นทันทีไม่ได้ต้องใส่ต้องอาศัยอุบายเริ่มแรกก่อนต่อมาอุบายเหล่านี้มากขึ้นมากขึ้นมันจะเห็นตามจริงเมื่อตามจริงขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นธาตุแท้ของเราว่าตัวเราสดๆเนื่องการเห็นตามจริงจะเห็นไปถึงโน่นเลยหนึ่งพระอรหันต์เลยฉะนั้นจะไม่มีร่างเน่าไม่มีร่างเปื่อยร่างแท้ๆของเราร่างสดๆของเราเห็นแล้วรักษาความเห็นไว้อย่าให้หาย ถ้าความเห็นของเราหายไม่ว่าร่างสดก็ดีไม่ว่าร่างเน่าก็ดีถือว่าจิตเราออกแล้วเอาเป็นว่าถ้าจิตเราหลุดตัวจิตเราก็ออกแล้วถ้าเราความเห็นนี่ยังอยู่จิตเราคือยังไม่รั่วนั่นเองยังไม่ออกไปไหนนั่นเองฉะนั้นในสัมมาประธาน4เนี่ยก็มีระเบียบว่าเพียรรักษาความเห็นนี่ที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นเพียรสร้างอ่ะเราจะเห็นตัวเองด้วยยังไงสร้างหาอุบายมาสร้างมาให้เห็นแล้วก็เพียรสร้างเนี่ยเขาเรียกว่าภาวนาประธานเพราะมันจะเป็นกุศลการตั้งจิตไว้ในตัวเองเนี่ยเป็นกุศล2ก็คือเพียรรักษาสิ่งที่เห็นนั้นไว้อนุรักษณาประธาน3ก็คือจิตที่แวบล่วงออกไปข้างนอกตัดเสียประหารเสียเขาเรียกว่าประหารประธานแล้วก็รู้พยายามสำรวมอย่าให้จิตเราล่วงบ่อยๆสำรวมตรงไหนตาหูจมูกลิ้นกายใจล่วงในอายตนะทั้ง6นี้อยู่เสมอเขาเรียกว่าสังวรประธานก็คือล่วงก็ตัดล่วงก็ตัดอย่าให้ล่วงล่วงแล้วก็ตัดไปอย่าให้ตามไปให้ดึงมาอยู่พิจารณากายต่อไปอย่างนี้เขาเรียกว่าความเพียร4อย่างเขาเรียกว่าสัมมาประธาน4ขอตอบแค่นี้เนาะมีสายอื่นรออยู่เนาะครับก็เป็นข้อความที่ฝากเข้ามานะครับมาจาก คุณเกศรจังหวัดลพบุรีถามว่าถือศีล8ขาไม่ดีนั่งกับพื้นไม่ได้นั่งเก้าอี้ได้ไหมคะได้ก็ศีล8ก็นั่งเก้าอี้ก็ได้ความจริงแล้วเนี่ยขอให้นักปฏิบัติเนี่ยอย่าคิดว่าเราเอาศีล8ดีกว่าศีล5ไม่ดีศีล5น้อยไปเดี๋ยวจะได้บุญน้อยอย่าคิดอย่างนั้นนะคืออยู่ตามฐานะของตัวเองว่าฐานะตัวเองเนี่ยทำได้ศีลไหนเอาฐานะนั้นๆเป็นตัววัดเพราะศีล5ก็ถึงนิพพานอยู่แล้วไม่ใช่ว่าดูถูกว่าศีล5มันน้อยอย่าคิดว่าเอาศีลมากนี่ได้มากคืออยู่ตามฐานะว่าภาวะไหนอยู่ศีล5เราก็ศีล5ภาวะไหนศีล8ก็ศีล8ศีล100ศีล10ศีล227อะไรก็แล้วแต่มันอยู่ในเพศภาวะที่เราไม่ใช่ว่าเราจะต้องสูงไว้ก่อนนะมันการเป็นการที่ว่าเราต้องดูความเหมาะสมของเราแต่ทั้งหมดศีลทั้งหมดมุ่งนิพพานอย่างเดียวนะศีล5ศีล5ก็เรียกว่าศีลในนานิพุติยันตินะเห็นมั้ยนี่ก็สรุปในเรื่องศีลได้ยอมได้นะนั่งก็ได้อย่างนั้นแต่ว่าให้พิจารณาในสติปัฏฐาน4พิจารณากายเป็นหลักก็แล้วกันครับแล้วข้อต่อไปนะครับมาจากคุณสุกรุงเทพมหานครถามว่า การกำหนดเวลาเดินให้พิจารณาเป็นศพพิจารณาอย่างไรคะก็คือสมมติตัวเองเนี่ยเป็นศพเคลื่อนที่เดินก็เป็นศพเดินนั่งก็เป็นศพนั่งนอนก็เป็นศพนอนให้ทำทุกอิริยาบถไม่ใช่ว่าเดินอย่างเดียวแต่หนักไปทางเดินหน่อยเพราะว่าการที่เดินเนี่ยมันจะทำให้จิตเรานี่ตื่นได้ดีกว่าวิธีอื่นนั่งก็คอยจะง่วงแล้วก็มนภาวะอื่นก็เยอะแล้วก็นอนก็หลับนั่งก็มันจะดิ่งไปในสมาธิเกินไปแล้วก็ยืนก็มันคอยจะโอนเอ็นจะล้มได้นะฉะนั้นเดินเนี่ยเป็นอิริยาบถหลักอย่างอื่นก็เป็นรองๆไปก็แล้วกันนะก็เดินยืนนั่งนอนให้เห็นตัวเองเป็นซากศพตลอดแต่ถ้ามันลืมตัวก็ตั้งใหม่ลืมตัวก็ตั้งใหม่ลืมตัวก็ตั้งใหม่อย่าให้ลืมนานเกินไปถ้านานนั่นหมายถึงความเสื่อมก็จะมาฉะนั้นการที่จะช้าจะเร็วเนี่ยอยู่ที่ว่ารั่วมากก็เสื่อมมากรั่วมากก็ช้ามากถ้าไม่รั่วก็ไม่เสื่อมก็จะเร็วขึ้นนั่นเองนะก็มีครับก็เป็นคำถามที่ติดค้างไว้ตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ขอโอกาสครูบาอาจารย์ตอบปัญหาญาติโยมแทนนะครับว่าที่ถามว่าทิศต่างๆนี่ในภาษาบาลีแปลว่าอะไรนะครับครับมาจากโยมนุชจังหวัดน่านนะครับก็จะขอตอบว่าทิศเหนือนี่คือทิศอุดรทิศใต้เรียกว่าทิศทักษิณทิศตะวันออกเรียกว่าทิศบุรพาทิศตะวันตกเรียกว่าทิศประจิมทิศตะวันออกเฉียงเหนือเรียกว่าทิศอีสานทิศตะวันออกเฉียงใต้เรียกว่าทิศอัคนีทิศตะวันตกเฉียงเหนือเรียกว่าทิศพายัพและทิศตะวันตกเฉียงใต้เรียกว่าทิศหรดี
และมีอีก2ทิศนะฮะก็คือทิศเบื้องบนก็คืออากาศแล้วก็อีกทิศหนึ่งทิศเบื้องต่ำก็คือปฐวีนะฮะก็ขอตอบคุณโยมที่เคยสัญญาว่าจะตอบในครั้งนั้นแล้วก็ขอกราบนิมนต์พระอาจารย์อธิบายเรื่องทิศต่างๆกับธรรมะนะครับคือความจริงการบูชาทิศต่างๆเนี่ยเขาเรียกเป็นการสวดทีหลังไม่ได้มาในสมัยพุทธกาลนั้นคำสวดก็สวดไปอะไรก็ได้เหมือนกับว่าคนทางอินเดียเนี่ยเขาก็บูชาทิศได้บูชาทิศโน้นทิศนี้แต่ทางพุทธของเราเนี่ยจะมีไหมอย่างเงี้ยมันก็เป็นการอนุโลมไปตามว่าสวดทิศนั้นหมายความว่าอย่างไรอย่างไรเนี่ยหมายความว่าอย่างนั้นก็เป็นคำที่เราสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณขึ้นมาตามทิศเหมือนบูชาน่ะก็ได้นะมันเป็นไรเพราะว่ามันเป็นคำมาจากทีหลังนี้เป็นคำเสริมเข้ามาทีหลังที่ครูบาอาจารย์ได้ร้อยเรียงไว้ให้เป็นบทสวดนั่นเองนะก็ไม่มีอะไรก็ถือว่าเป็นบูชานั่นเองนะบูชาสวดอ้อนวอนหรือสวดบูชานั่นเองครับก็มีสายเข้าต่อไปนะครับจากโยมสุรพลจังหวัดขอนแก่นครับฮัลโหลเจริญทุกโยมครับผมนมัสการน่าเจริญพรเจริญพรหลวงพ่อเจริญครับผมขอสมัครเป็นลูกศิษย์คนครับได้ผมก็ฟังอาจารย์มาตลอดที่นี่แต่ก่อนผมเข้าใจว่าสติปัฏฐาน4เป็นการยืนเดินนั่งนอนผมเพิ่งพอได้ฟังท่านอาจารย์พูดบ่อยๆก็มันนึกได้โอ้มันไม่ใช่คือสติปัฏฐาน4ก็คือกายเวทนาจิตธรรมใช่ผมเพิ่งมันนึกได้ครับแรกผมว่าผมจะถามอยู่ผมเออมันเพิ่งมันนึกได้พอฟังบ่อยๆก็นึกได้แล้วก็ค่อยๆเข้าใจครับขอบพระคุณท่านอาจารย์มากครับแค่ไงช่วยอธิบายให้ฟังอีกก็จะขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับสาธุนะโยมสุรพลก็ติดตามมาตลอดแล้วก็ลองพิสูจน์ดูก็สามารถที่จะเข้าใจตามลำดับได้แล้วก็เผอิญว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยมันมีเขาว่าบางคนว่ายืนเดินนั่งนอนไงเผอิญว่ายาบทมันก็4เหมือนกันมันก็เลยลงกันได้ก็นึกว่าเข้าใจว่ายืนเดินนั่งนอนนั่นคือสติปัฏฐาน4แล้วเขาใจอย่างนั้นความจริงแล้วกายเวทนาจิตธรรมนะมันเป็นสติคือ4เหมือนกันแต่4ที่เราได้ยินทั่วไปคือยืนเดินนั่งนอนมันก็เลยว่า4กับ4มาชนกันก็เลยเข้าใจว่าสติปัฏฐาน4คือยืนเดินนั่งนอนอ้าวยืนเดินก็นั่งนอนก็ทําอยู่แล้วสติปัฏฐาน4แล้วรู้อะไรรู้นั่งรู้นอนรู้ยืนรู้คิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้ทั้งจิตรู้ทั้งกายเคลื่อนไหวก็รู้จิตคิดอะไรก็รู้ก็ตามดูตามรู้มันก็ละไปสนามนั้นไปความจริงมันสติปัฏฐาน4มันลึกกว่านั้นอันนั้นมันเป็นอิริยาบถนะเขาเรียกว่าอิริยาบถฉะนั้นสติปัฏฐาน4รู้ถึงป่าช้า9รู้ถึงธาตุทั้ง4รู้ถึงอาการ32รู้ถึงลมหายใจรู้ถึงอิริยาบถด้วยรู้เวทนาเข้าไปอีกเวทนาจิตธรรมนั่นมันเป็นเรื่องของใจนะแต่ว่ากายเนี่ยเป็นรูปของรูปเรียกว่ารูปนามนั่นเองฉะนั้นรูปเนี่ยต้องเห็นก่อนนามก็จะเห็นตามทีหลังฉะนั้นเมื่อเห็นแจ้งเนี่ยกิเลสของเราจะละที่สติปัฏฐาน4หมดเลยนะสติปัฏฐาน4นี่เป็นตัวละกิเลสได้เลยกิแทนที่ว่าสติเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าสติเนี่ยเหมือนกองกำลังทหารที่ทำให้เราเนี่ยควบคุมจิตได้อย่างเดียวไม่พอกลายว่าสตินั้นคือตัวปหานะเป็นตัวทำลายกิเลสด้วยเป็นตัวคุ้มครองด้วยหมายถึงว่าสติปัฏฐาน4นี้เบ็ดเสร็จทุกอย่างรวมในนั้นหมดเลยซึ่งเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะแล้วก็หมวดธรรมอื่นๆเช่นว่า อิทธิบาท4สัมมาประธาน4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8ก็จะตามมาหมดเลยเหมือนก็เป็นกิ่งเป็นดอกเป็นผลเป็นใบไปเลยเหมือนก็ว่าถ้าเราปลูกต้นตรงนี้แล้วเนี่ยทุกอย่างก็ตามมาถึงดอกผลเลยถึงมรรคผลเลยว่างั้นเถอะอันนี้ก็หมายถึงว่าสติปัฏฐาน4จึงเป็นฐานรากของกรรมฐานทั้งหมด37ประการนะโพธิปักษ์37นั่นเองแต่หลังๆมาเนี่ยกรรมฐาน40ก็ดีเป็นการบัญญัติออกมาจากตำราอื่นไม่ใช่ในอยู่ในพระสูตรอะไรเลยจริงอยู่ในสติปัฏฐาน4เนี่ยในพระสูตรเนี่ยจะบ่งบอกถึงกรรมฐานเหล่านั้นเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้กล่าวสติกรรมฐาน40เลยไม่ได้กล่าวไม่มีในพระสูตรแต่จะมีตำราอยู่ในพิสุทธิมรรคซึ่งเป็นตำราที่เขียนมาคือทีหลังนี่ที่เสริมเข้าไปอีกมันเป็นการเสริมของสาวกนั่นเองฉะนั้นตามพุทธพจน์แล้วจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีนะไม่มีศัพท์เหล่านี้ไม่มีการเรียงแบบนี้ อันนี้เขาเรียกว่า
คำสอนพุทธเจ้าเนี่ยสอนมาแต่ว่าคำสอนสาวกก็แทรกมาหลายยุคก็กลายว่ามาตีรวมกันหมดเลยก็กลายเป็นกว้างสับสนได้เหมือนกันฉะนั้นถึงว่าคัดสรรเอาที่ว่าเป็นพุทธพจน์เป็นเรื่องของพระสูตรจริงๆนั้นเราถือว่าตรงนั้นเป็นแก่นแท้นะฉะนั้นเรื่องแล้วก็การที่เราฟังคำสอนพุทธเจ้าตามพระสูตรเนี่ยใช่ว่าเราจะเข้าใจง่ายมันต้องมีการลงปฏิบัติลงมือลงไม้ปฏิบัติเอาเป็นว่าการปฏิบัตินั่นแหละคือเป็นเครื่องพิสูจน์การปฏิบัตินั้นก็ใช่ว่าลึกตื้นหนาบางก็ไม่เท่าเทียมกันอย่างที่เคยบอกว่าสมาธิมีสองอย่างอาโยมจะถามก็ถามได้นะแต่มาจะเว้นช่วงให้นะแต่ว่าถ้าไม่มีก็จะอธิบายไปเรื่อยๆก่อนก็คือว่าสมาธิมีสองอย่าง หนึ่งก็คือฌานสองก็คือญาณชมว่าฌานเนี่ยจะรู้จักและคนทุกคนฝึกสมาธิจะผ่านฌานหมดเลยฌานทำได้ไม่ใช่ไม่ทำไม่ได้แต่ว่ามันเป็นบันไดขั้นแรกที่ทุกคนต้องผ่านตรงนั้นก่อนแต่บางครั้งอาตมาสอนจะไม่ให้คนผ่านตรงนั้นเลยลัดตรงนี้ก็ได้มันไม่จำเป็นเท่าไหร่เพราะว่าตรงนั้นน่ะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่ถ้าญาณทัศนะหรือว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยต้องทำไม่ทำละกิเลสไม่ได้เลยนั่นคำว่าฌานเนี่ยแปลว่าเพ่งซึ่งสมาธิฌานบางคนก็บอกว่าตีความหมายว่าฌานของพุทธเจ้ากับฌานของฤาษีเนี่ยแตกต่างกันความจริงอันเดียวกันคือฌานฌานนี่จะเป็นอันเดียวกันหมดเลยถ้าใครทำแบบพิธีไหนลมหายใจหรือไม่หรือเป็นกสิณหรืออะไรเป็นอันเดียวกันหมดเขาเรียกว่าฌานเนี่ยมันเป็นสมาธิโลกเขาเรียกว่าโลกิยะฌานแต่ทำไมพระอรหันต์เนี่ยมีฌานอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าโลกุตระฌานความจริงตัวฌานน่ะเป็นตัวเดียวกันกับฌานโลกีนี่แหละแต่ถ้าเกิดว่าฌานนั้นมีสติปัฏฐาน4รองรับเนี่ยฌานนั้นก็เพราะสติปัฏฐาน4เป็นตัวโลกุตระอยู่แล้วแต่เมื่อทำฌานที่หลังกลายว่าฌานนั้นก็คือฌานโลกุตระแต่ถ้าไม่มีสติปัฏฐาน4มีฌานอย่างเดียวก็กลายเป็นฌานโลกีเลยแต่ฌานไม่ต่างกันต่างกันที่ว่าถ้ามีสติปัฏฐาน4ก็เป็นโลกุตระถ้าไม่มีก็เป็นโลกิยะฉะนั้นสติปัฏฐาน4เป็นตัวโลกุตระถ้าเกิดทำฌานที่หลังก็กลายเป็นฌานโลกุตระที่ไม่เสื่อมได้แต่ตัวฌานจริงๆเนี่ยอันเดียวกันเพียงแต่มีฐานหรือไม่มีฐานถ้าไม่มีฐานก็จิตก็รั่วนั่นเองฉะนั้นถ้าคนที่จิตรั่วคือไม่มีสติปัฏฐานนั่นเองถึงได้รั่วไงแล้วเขาก็ไม่เชื่อนะคนไม่รั่วเนี่ยว่ามีความจริงคนมีสติปัฏฐาน4นี้ไม่รั่วนะจิตเพราะว่ามันเป็นฐานลับที่จิตลอยรั่วจะไม่ให้มีไม่ให้เกิดฉะนั้นไม่ใช่บำเพ็ญง่ายบำเพ็ญทั้งวันทั้งคืนนะทำมาต่อเนื่องมาเท่าไหร่ถึงจะรู้เรื่องพวกนี้ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องนึกเอาเดาเอาได้ที่ไหนจะต้องมีการปฏิบัติให้มากก็มีสายเข้ามาก็มีสายเข้าต่อไปนะครับจากคุณหวานจังหวัดราชบุรีครับเจริญสุขโยมเจริญพรโยมฮัลโหลค่ะเจริญจังนะคะว่าไงเอ่ยเสียงฮัลโหลจ่าโยมตอนนี้อยู่ในรายการแล้วจ้ะฮัลโหลจะคุยอยู่หลังไมค์โยมครับฮัลโหลสายหลุดไปละครับยังไงโทรใหม่ก็ได้นะ ทีนี้ว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคำสอนที่ว่าต้องมีญาณทัศนะญาณทัศนะตัวนี้เนี่ยเรียกจะสร้างก็คือญาณซึ่งจะเป็นสมาธิอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสมาธิที่ไม่รวมไม่ใช่รวมตัวของจิตแต่เป็นสมาธิที่ไม่ได้เข้าไม่ได้ออกเป็นสมาธิที่คุณการรู้เกิดจากการรู้เห็นแจ้งในขันธ์ห้าก่อให้เกิดสมาธินี้ขึ้นมาฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยพูดง่ายๆว่าไม่มีใครไม่มีบารมีตรงนี้จะไม่เห็นเลยนะบารมีวัดกันตรงนี้นะว่าใครเห็นเรื่องขันธ์ห้าแจ้งบารมีสูงสุดถ้าไม่เห็นหรือว่าบารมีมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ทันคือแทงก็เรื่องปัญญาไม่ได้นะปัญญามันเจาะไม่ถึงก็มีสายเข้ามาก็มีสายใหม่เข้ามาจากคุณเพิ่มกรุงเทพมหานครครับเจริญตกโยมครับมนุษย์การท่านอาจารย์ครับเจริญพรเจริญพรการพิจารณาอสุภะกรรมฐานเกี่ยวกับเรื่องกายนี่ครับระหว่างสัญญาความจำได้กับญาณปัญญามันต่างกันยังไงครับและอีกข้อนะครับท่านอาจารย์
ถ้าไม่เห็นด้วยญาณปัญญาจะเอาสัญญามาพิจารณาก่อนได้หรือไม่ผิดถูกยังไงครับขอบคุณครับถามว่าญาณ ญาณปัญญาญาณญาณกับสัญญาเนี่ยและสัญญาทั่วไปกับสัญญาจำได้ไหมรู้อันเดียวกันไหมหมายถึงว่าญาณญาสัญญาที่มานำมาพิจารณาสติปัฏฐาน4เนี่ยกับสัญญาทั่วไปเนี่ยเหมือนกันไหมเนี่ยขอตอบว่าไม่เหมือนเพราะสัญญาบางอย่างเนี่ยเป็นจิตที่ฝ่ายออกนอกเขาเรียกว่ากามสัญญาพยาบาทสัญญาวิหิงสาสัญญาสัญญาเหล่านี้เนี่ยจะทำให้จิตเนี่ยไหลออกข้างนอกอย่างเดียวก็คือว่าการคิดถึงเรื่องกามคิดแล้วก็คิดอีกคิดแล้วก็คิดอีกสัญญาเหล่านี้เรียกว่ากามสัญญาพยาบาทสัญญาก็หมายถึงคิดแล้วก็โกรธอีกโกรธแล้วก็คิดอีกความคิดเหล่านี้เนี่ยจะเป็นฝ่ายหนึ่งสัญญานี่จะไม่ตีรวมความหมายว่าสัญญามีมากมายแต่ฝ่ายหนึ่งมันเป็นฝ่ายที่เป็นอกุศลแต่แล้วก็ฝ่ายหนึ่งเนี่ยที่เราพิจารณาตัวเนี่ยมันเป็นเนกขัมมสัญญาจะมาแก้กามสัญญานั้นฉะนั้นสัญญาเนี่ยมันมีมากมายแต่แบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นอกุศลฝ่ายหนึ่งเป็นกุศลฉะนั้นฝ่ายที่เราพิจารณาตัวเราเนี่ยเป็นสัญญาเกี่ยวกับเนกขัมมสัญญาแปลว่าออกจากกามแล้วก็พยาบาทสัญญานั้นก็มีอพยาบาทสัญญามาแก้พยาบาทนั้นวิหิงสาสัญญาก็มาแก้ด้วยอวิหิงสาสัญญาก็คือเอาเป็นว่าสัญญาอะไรที่เราตั้งไว้เนี่ยจิตน้อมมาหาตัวเองนั้นอันนั้นสัญญานั้นเป็นสุกุศลและสัญญาใดที่ตั้งไว้จิตวิ่งออกไปหากิเลสเหมือนเดิมอันนั้นเป็นอกุศลฉะนั้นสัญญาไม่เหมือนกันถามว่าเราจะทำสัญญาเหล่านี้เนี่ยอย่างเดียวจะแก้กิเลสได้ไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่าสัญญาเหล่านี้เนี่ยอย่างเดียวไม่มีญาณทัศนะเนี่ยแก้ได้ไหมเอาเป็นว่าอย่างนี้ก็แล้วกันสัญญาเหล่านี้เนี่ยแรกๆเรายังไม่มีญาณทัศนะเพราะญาณทัศนะเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าลึกกว่าใหญ่กว่าสูงกว่าแต่เหมือนกับว่าเอางี้เราปลูกต้นไม้เนี่ยเราปลูกทีแรกเนี่ยเราปลูกต้นก่อนแต่ดอกผลยังไม่มีแต่เราก็ต้องเป็นต้องปลูกก่อนเอาต้นปลูกก่อนต่อมาในต้นโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นแล้วก็จะมีดอกมีผลขึ้นมาเราต้องการผลอุปมาว่าต้นไม้ที่ปลูกครั้งแรกเนี่ยคือสัญญาดอกผลที่ออกมานั่นคือญาณทัศนะฉะนั้นดอกผลก็อาศัยต้นที่ปลูกที่ยังไม่มีดอกมีผลที่แรกนั่นเองแต่มันซ่อนอยู่ในตัวของต้นไม้นั้นฉะนั้นญาณทัศนะซ่อนอยู่ในตัวสัญญานี้ฉะนั้นสัญญาเหล่านี้เนี่ยละกิเลสได้ไหมมันก็ละแบบเบื้องต้นแต่เบื้องสุดท้ายแล้วจะละด้วยญาณทัศนะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ว่าสัญญาอย่างเดียวละกิเลสไม่ได้แต่เป็นการละแบบเริ่มต้นได้ยังไงญาณตัวสัญญานี้จะต้องเป็นตัวญาณทัศนะจนได้คือยังไงต้นไม้ก็ต้องออกดอกออกผลจนได้ว่างั้นเถอะฉะนั้นดอกผลเนี่ยมันไม่ได้ออกทันทีมันจะต้องมีต้นไปเรื่อยๆก่อนฉะนั้นญาณทัศนะจะไม่เกิดทันทีจะมีสัญญาไปเรื่อยๆก่อนและสัญญาตัวนี้จะเป็นตัวอุปถัมภ์ให้เกิดญาณทัศนะฉะนั้นมันเป็นของต่อเนื่องกันแต่แค่สัญญาอย่างเดียวเนี่ยก็ละได้กิเลสตั้งเยอะแล้วไม่ใช่ว่าตัวสัญญาจะละไม่ได้คือทำให้กิเลสทุกอย่างเนี่ยเบาบางได้แต่จะล่าที่สุดก็คือญาณทัศนะและตัวญาณทัศนะก็ไม่ใช่ว่าเก่งเขาก็เกิดจากสัญญาณเองเหมือนผลไม้ก็ไม่ใช่เก่งมันก็จะเกิดจากต้นนี่เองแต่ต้นก็ต้องปลูกก่อนโตก่อนกิ่งใบก็ต้องมีก่อนแต่ยังไงดอกผลก็อาศัยต้นนั่นแหละเป็นอยู่เกิดขึ้นได้มันอยู่มรรคผลเนี่ยหรือว่าผลเนี่ยจะเกิดขึ้นมาโดยที่ไม่มีต้นก็ไม่ได้ฉะนั้นต้นก็คือสัญญาดอกผลก็คือญาณทัศนะอย่างนี้คล้ายๆว่ามันเป็นขบวนการเดียวกันที่ไปฉะนั้นเราละด้วยสัญญาก็กิเลสก็เบาบางระดับหนึ่งต่อไปเนี่ยเรามีญาณทัศนะก็ถึงที่สุดได้ฉะนั้นสัญญาและญาณต้องไปด้วยกันนะไปด้วยกันก็มีสายประมาณนะก็สำหรับสายต่อไปนะครับก็มาจากโยมนัดจังหวัดกรุงเทพมหานครครับเจริญสุขโยมเจริญพรตโยมกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเสียงเบาจังเลยเนาะ
ค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อนะคะได้ยินแล้วได้ยินค่ะสาธุพอดีเมื่อหลายวันมานี้ค่ะหนูได้มีโอกาสไปเข้าคอร์สฟังธรรมอะค่ะเป็นคารวาสค่ะคือเขาสอนตามคัมภีร์วิสุทธิมรรคอะค่ะเขาบอกว่าอิริยาบถอะคือสามารถที่จะเจริญให้มีสติรู้ปัจจุบันของอิริยาบถเนี่ยจนกระทั่งเห็นการเกิดดับของไตรลักษณ์เนี้ยค่ะแล้วก็สามารถที่จะบรรลุโสดาบันได้เนี้ยค่ะอันนี้มันเป็นเช่นนั้นใช่ไหมคะเพราะเขาบอกว่ามีอาจารย์ใหญ่ของเขาอะค่ะบรรลุมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นคำถามที่หนึ่งนะคะหลวงพ่ออันที่สองค่ะหนูเคยอ่านในตามรอยนิพพานอะไรสักอย่างนึงอะค่ะของสายพ่อป่าค่ะท่านบอกว่าตอนแรกท่านจะทำสมาธิแล้วท่านก็จะพอจิตใจมันพอตั้งมั่นสงบอะค่ะก็ให้เริ่มพิจารณาว่ากายไม่ใช่เราอะค่ะหลังจากนั้นอะพอจะขึ้นอนาคามีอะท่านจะถึงจะให้พิจารณาอสุภะอะค่ะอย่างนั้นก็เป็นได้เหมือนกันหรือเปล่าคะหลวงพ่อ คือหนูจะมีเรียนถามสองข้อนี้ค่ะหลวงพ่อมันเป็นเรื่องของความเห็นเนาะความเห็นค่ะค่ะนั้นความเห็นตัวนี้เนี่ยมันจะมีการเคลียร์กับเราได้ก็คือการพิสูจน์ของเราถามว่าการที่เราดาตามพิสูจน์ที่มรรคเนี่ยถามว่าตามอิริยาบถเนี่ยรู้ความคิดรู้ความเคลื่อนไหวของกายดูขึ้นไปเนี่ยสามารถบรรลุโสดาบันถามว่าโสดาบันเนี่ยอย่างที่เคยถามว่าการละอะไรทำให้โสดาการเป็นโสดาบันถึงได้เกิดขึ้นก็การละสกายทิฏฐิทั้งนั้นคนที่ยังไม่เห็นกายเนี่ยละได้อย่างไรยังไม่เห็นทางเลยนะว่าจะละได้แต่เขาเอาเห็นไม่เห็นยังไงเห็นการเคลื่อนไหวไงนั่นมันเป็นอิริยาบถแค่เคลื่อนไหวเรายังไม่ได้เห็นแจ้งเลยว่าตับไตไส้พุงเลือดเหลืองมันไม่ได้เห็นแจ้งขนาดนั้นมันจะเป็นนานละสกายะทิฏฐิได้อย่างไรมันเป็นความขัดแย้งอยู่แล้วที่เขาบอกว่าบรรลุมันเป็นความเห็นของเขาความเชื่อของเขาถ้าเกิดว่าทำแล้วไม่บรรลุเนี่ยเขาจะมาสอนเราก็ไม่มีมาตรฐานสิไม่มีระดับสิไม่มีเกรดสิอันนี้ก็คือความเชื่อของบุคคลฉะนั้นเราทำตามลองทำตามเขาดูสิแล้วเราจะบรรลุหรือไม่มันอยู่ที่เราคำตอบของเราได้ประการที่สองนี่ก็คือว่าท่านมีความเห็นอย่างนั้นก็เห็นแบบนั้นความจริงแล้วเอาเป็นว่าการที่จะพิจารณาร่างกายตั้งแต่พระโสดพระอนาคามีขึ้นไปเนี่ยถามว่าการเป็นพระอนาคามีเนี่ยท่านละอะไรมาท่านละกามราคะมาถามกามราคะนั้นละด้วยอะไรละด้วยอสุภะเอ้าในเมื่อตั้งแต่ต้นท่านไม่ได้พิจารณาอสุภะเลยถ้าไปพิจารณาตั้งแต่พระนามพระคามีขึ้นไปเนี่ยการที่ท่านพิจารณาอนาคามีขึ้นไปเนี่ยท่านละกามราคะแล้วหรือแล้วละได้ตรงไหนเพราะอสุภะมันไม่มีเลยเราลองดูตรงนี้ที่ว่าการที่จะเป็นการละอสุภะละกามราคะได้ต้องมีการพิจารณาอสุภะมามากมายจนถึงพระอนาคามีมันถึงจะเป็นพระอนาคามีได้ฉะนั้นไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นพระอนาคามีได้ไงเพราะอสุภะยังไม่มีเลยแล้วก็มันจะเริ่มมาทำเพิ่งจะเริ่มมาทำกับพระอนาคามีแล้วค่ะคือหลวงพ่อคะ เขาก็พิจารณาการ32อ่ะซึ่งตอนนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของอสุภะหรือเปล่าคะมันพิจารณามันไม่เห็นน่ะมันไม่เห็นอ๋อค่ะเข้าใจมันพิจารณาไงพิจารณาที่ตมาบอกว่าพิจารณากับความเห็นนี่อันเดียวกันแต่เขาไม่ได้เห็นนะเห็นไม่ได้หรอกเพราะว่าสมาธิจะเห็นไม่ได้เลยเห็นด้วยสติเห็นด้วยสัญญาคือที่หนูสงสัยอะค่ะที่หลวงพ่อพูดถึงโสดาบันอะเหมือนกับแบบต้องไม่มีการหลุดของจิตนะคะแล้วก็การราคะอะไรนี่ก็แบบมันจะเริ่มหายหายไปเงี้ยแต่โสดาบันที่เป็นนางวิสาขาอะไรที่บริจาคเยอะๆอะก็ยังมีครอบครัวมีสามีมีลูกอะไรต้องเยอะนี่ค่ะคือเราต้องยกนางวิสาขาไว้เป็นพิเศษเพราะว่าท่านนางเนี่ยออกบวชแล้วตำแหน่งของนางก็จะหลุดถ้านางเนี่ยไม่บรรลุโสดาบันนางก็จะแปรเป็นอื่นก็เรียกความมั่นคงของการเป็นมหาอุบาสิกาก็จะขาดเพื่อนได้เพราะว่าคนที่ต่ำกว่าโสดาบันนี่ไม่คือเขาเรียกว่าไร้มาตรฐานฉะนั้นนางต้องมีมาตรฐานแต่ความปรารถนาของนางนี่ค้ำไหวทำให้นางต้องมีอย่างนั้นถ้านางออกบวชเมื่อไหร่ตำแหน่งนางก็จะหลุดฉะนั้นเราต้องยกกรณีว่าคนที่ปรารถนามานี้เป็นโสดาบันที่พิเศษกว่าคนอื่นแต่โสดาบันอื่นไม่มีเลยไม่มีหลวงพ่อคะคือโสดาบันนี้มันยังมีโกรธมีโลภมีโมหะหลงอยู่บ้างหรือเปล่าคะเอาเป็นอย่างนี้ถ้าเราโกรธเนี่ยเราจะต้องมีภาพแห่งคนการเวลาโกรธเนี่ยต้องมีภาพสิ่งที่เราคิดนั้นถึงโกรธ
ค่ะถ้าเรามีกามเนี่ยจะต้องมีภาพแห่งการที่ทำให้เรามีกามค่ะแต่โสดาบันไม่มีภาพเหล่านั้นน่ะมีแต่ภาพตัวเองแล้วมันจะโกรธได้ไหมล่ะแต่ตำราทำไมอ่านก็บอกว่าโสดาบันยังมีโกรธโลภหลงอ่ะแต่เบาบางมีแต่น้อยมากแทบจะไม่ปรากฏเลยคือไม่มีจิตอยู่ข้างนอกเลยอ่ะแต่ว่าไม่แสดงออกมาทางกายก็ไม่มีแสดงออกทางกายกับวาจาไม่มีมีแต่ใจเนี่ยรู้สึกว่ามันดิ้นอยู่เวลากระทบอะไรเนี่ยมันดิ้นนิดนิดแค่กระดิกนิดนิดเองแต่ไม่ถึงก็ออกไม่ถึงก็ออกมันนิดเดียวเหมือนกับว่ามันเคลื่อนอยู่ว่าเอ๊ะเวลาเราถูกกระทบโดยอิทธารมณ์นิธารมณ์มีรู้สึกกระดิกอยู่แค่นั้นใช่ไหมคะใช่นิดเดียวคือไม่เคลื่อนเลยกระดิกหน่อยแต่ไม่หลุดออกจากตาหูไม่หลุดออกนอกนะไม่รั่วเลยนะไม่รั่วฉะนั้นโสดาบันเนี่ยจะมีภายในเหมือนน้ำเคลื่อนอยู่ในขวดเวลาเขาเหย่าเนี่ยมันเคลื่อนแต่มันไม่ออกขวดแบบนั้นเลยมันนิดเดียวนิดเดียวคือหนูถามคำถามสุดท้ายนะคะหลวงพ่อว่าลูกศิษย์หลวงพ่อค่ะหรือหลวงพ่อเองอะค่ะคือมีฐานอะจากสมาธิมาก่อนอะที่มันแน่นแล้วมีกำลังเยอะอะแล้วมาดูอสุภะจึงทำให้เห็นได้ง่ายหรือเปล่าคะเทียบกับคนที่ไม่เคยทำสมาธิมาก่อนนะคะแล้วใช้วิธีดูสัญญาแบบหลวงพ่อกล่าวอะค่ะคือพวกที่มีพื้นสมาธิมาก่อนนะคะจะเห็นได้ง่ายกว่าไหมคะหลวงพ่อตามที่ประสบการณ์ที่สอนมานะคนที่มีสมาธิมาก่อนมากเนี่ยไปยากมากแล้วคะกลับกันใช่ไหมคะไปยากมากเลย ดีๆจะไปไม่ได้เพราะเขาติดของเก่าเขาจะเอาของเก่าของเขาไปด้วยไปไม่ได้ค่ะงั้นหนูขอกราบนมัสการลาขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะสาธุสาธุค่ะแล้วก็ประสบการณ์ที่คนที่ไม่มีสมาธิมาก่อนเนี่ยไปง่ายแต่ก็ไม่ได้บ่งบอกว่าคนที่มีสมาธิมากเนี่ยไปไม่ได้นะไปได้แต่ไปยากที่สุดเพราะเขาติดของเก่าอันนี้ก็เป็นเรื่องว่าเพราะว่าการที่เห็นตัวเองแจ้งเนี่ยมันเห็นด้วยสติเท่ากับว่าท่านต้องวางสมาธิหมดเลยแต่สมมติว่าท่านไม่วางท่านจะเห็นด้วยสมาธิของท่านเห็นได้ไหมเห็นได้แต่เห็นอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่านิมิตเพราะว่าสมาธิเนี่ยมันคู่นิมิตอยู่แล้วเราไม่เคยได้ยินว่าอุคหานิมิตปฏิภาคนิมิตก็คือนิมิตก็หมายถึงว่าเป็นภาพของเราอีกภาพหนึ่งที่ปรากฏในจิตที่ไม่ใช่ร่างนี้แต่เป็นอีกร่างหนึ่งแล้วก็การที่เราเห็นภาพตัวเองอยู่ในจิตเนี่ยเหมือนกับสองร่างนะเหมือนเราส่องกระจกแบบนั้นแหละแล้วก็กำหนดให้กายเน่าเปื่อยผุพังอะไรต่างๆอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นนิมิตไปอย่างนั้นเกิดได้แต่ว่าเวลาออกสมาธิก็หายนะนิมิตก็หายกายจริงก็ไม่เห็นว่าปัญหาคือจิตจะลอยละจิตมันจะหลุดละมันปัญหาตรงนั้นก็มีสายเข้ามานะครับก็มีสายเข้ามานะครับจากโยมธรรมศักดิ์จังหวัดฉะเชิงเทราครับตอนนี้เจริญสุขใจโยมเจริญสุขโยมอารมณ์การพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับน่าเป็นไงบ้างโยมธรรมศักดิ์เป็นไงบ้างอ่ะก็ถ้าหลุดก็ไม่รู้อ่ะนี่ก็แสดงว่าไม่ได้ต่อหรือไม่ต่อไม่มีสติการสืบต่อนะอาจารย์คือแล้วบุคคลที่เขาไม่รู้เขาจะบอกว่าเขาไม่เอาจิตไล่เข้าไปตามมันสมองหรือว่าส่วนที่มันเป็นอสุภะนะครับอาจารย์ใช่ใช่ผมรู้แล้วแหละว่าหลักธรรมข้อพระพุทธองค์ตัดเนี่ยผมรู้แล้วครับอาจารย์ถ้าเราไล่อยู่ตลอดนะครับไล่ลงไปในส่วนลึกๆเข้าไปในอวัยวะทุกส่วนนะครับไล่เข้าไปในไส้น้อยไส้ใหญ่ตรงที่ไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่นะครับอาจารย์แล้วกาจิเลียมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงครับอาจารย์ครับเพราะว่าเราไปเจอโอ้มันมีแต่ขี้มีแต่อุจจาระแล้วเราขออนุญาตเป็นคำหยาบอาจารย์ขออนุญาตนั่นแหละลากามาราคามันจะหมดตรงนั้นเลยเห็นดังนั้นเพราะเราไปเจออย่างนี้แล้วมันก็สะดุดเลยครับอาจารย์เพราะว่าเราจะตีสืบต่อหรือเราไปเจอจังๆเนี่ยโอ้ร่างกายเราถึงขนาดนี้เราจะไปถ้าเราคนอื่นก็จะเป็นเหมือนกับเราเนี่ยแล้วเราจะไปใยดีกับอะไรกันใช่อสุภะอะไรพวกนี้ชัดเจนเลยชัดเจนกิเลสมันจะกามันจะลดลงเลยพระอาจารย์ครับลดหมดเลยแต่ถ้าเราไม่ได้ทำนะครับเราหลุดไปอย่างอื่นไปทำงานอย่างอื่นเราไม่ได้สันติสืบต่อแล้วเราไม่ต่อเนื่องครับหลุดเลยครับอาจารย์อกุศลกรรมเกิดขึ้นมาเยอะเลยมากเลยครับอาจารย์ใช่ผมถึงจะยืนยันคำที่พระอาจารย์สอนมาที่ถ่ายทอด
คำสอนพระพุทธองค์มาให้ได้ติดธรรมทั้งหลายได้รู้นี่ครับถูกต้องเลยครับอาจารย์ถูกต้องคือเขาไม่ได้ทำอย่างเราเนี่ยสี่ที่ฆ่าได้ครับฆ่ากามฆ่าฆ่าได้แน่นอนได้แน่นอนใช่ครับแน่นอนครับแน่นอนยืนยันแน่นอนถ้าเราไม่ได้ทำต่อเนื่องนะครับไม่ได้ไล่ในร่างกายของเราครับทำมันอยู่ที่เราเลยครับอาจารย์ใช่ใช่เราจะหลุดแล้วเราจะรั่วไปหมดเลยครับอาจารย์รั่วหมดเลยรั่วไม่ดีเลยเสื่อมเขากราบกราบรัชการลาครับสาธุเนาะโยนมศักดิ์ก็เป็นคนพิสูจน์มาตลอดนั่นก็เห็นได้เลยว่าการที่จะละสักกายทิฏฐิได้ละกามราคะได้อสุภะประการเดียวอสุภะตัวนี้ละได้จริงๆละกามราคะไม่ใช่ว่าเราละได้เนี่ยมันต้องมีการบรรเทามาตลอดบรรเทามาตลอดบรรเทาคือการอบรมบรรเทาไปเรื่อยๆถึงจะละได้ไม่ใช่ว่าดูๆปุ๊บพับดับเลยดับเลยเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นมันมีการริดรอนอำนาจมาตลอดนะให้กำลังใจนะโยมน้อมศักดิ์ทำต่อไปเนาะมันเป็นเหตุผลว่าโยมพิสูจน์ได้เนี่ยโยมก็รู้ว่าเป็นจริงหรือไม่จริงแต่คนอื่นเขาไม่พิสูจน์เขาพิสูจน์ไม่ถึงเขาก็ตีความหมายไปเรื่อยๆนะครับก็มีคำถามต่อไปนะครับอันนี้กราบเรียนถามหลวงพ่อพรจรัญนะครับ มาจากคุณรัฐจังหวัดนครสวรรค์ถามว่าตอนนี้จิตอยู่กับพุทโธเรียกว่าจิตอะไรครับเป็นผู้รู้ครับอยู่กับผู้รู้นะครับเป็นรู้ผู้ตื่นหายใจเข้าพูดหายใจออกตัวรู้ว่าลบเข้าลบออกก็อยู่ในปานานุสติครับอยู่ในปานาสติจุดที่อยู่พุทโธในจิตตรงนั้นเนี่ยที่อาจารย์เขาบอกประตูเนี่ยดูกายเพราะลมก็เป็นกายตัวหนึ่งปานากับไปปัญจเนี่ยมันคู่กันอยู่ในกายครับก็เรียกได้ว่าอยู่กับกายอยู่เหมือนกันนะครับอยู่ในกายอยู่ในกายเหมือนเดิมอยู่ปัญจกรรมฐานที่เขาให้อุปจารมาครับรวมในกายตัวใหญ่ครับก็กลับนิมนต์พระอาจารย์อธิบายธรรมต่อครับก็พูดถึงว่าจิตรั่วนะจิตรั่วก็เพราะกามและกามตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราบรรลุอนาคามีก่อนแล้วก็ไปพิจารณากายทีหลังคนต้องพิจารณากายไปก่อนจึงจะเป็นถึงพระอนาคามีจึงไปถึงพระอนาคามีคือการพิจารณากายทำให้ราคะลดไปลดไปลดไปสุดท้ายก็การหมดก็คือเป็นพระอนาคามีไม่ใช่ว่าเป็นพระอนาคามีแล้วมาพิจารณากายมาพิจารณาเพื่ออะไรอ่ะกามมันต้องละก่อนแล้วถึงเป็นไม่ใช่เป็นแล้วถึงละอันนี้มันไม่ได้ฉะนั้นถ้าเราการเห็นเราเนี่ยเราเขาเรียกว่าตั้งไว้ซึ่งสุภานิมิตนะมันเป็นเรื่องของการละกิเลสรูปตั้งตัวกามนี่เมาไปเรื่อยๆครับก็มีสายต่อไปนะครับมาจากจังหวัดสระบุรีครับเจริญสุขโยมมาสการค่ะเจริญพรเจริญพรอยากทราบว่าวิธีของพระอาจารย์น่ะต้องใช้ภาวนาพุทโธหรือเปล่าคะหรือว่าอะไรคะคือถามกี่ข้อล่ะถามไปก่อนเนาะเดี๋ยวตอบทีเดียวเนาะค่ะแล้วก็ปัจฉาเก้าคืออะไรแล้วอยากได้ซีดีกับหนังสือทำไงคะเขียนจดหมายไปหรอคะเดี๋ยวให้ที่อยู่ที่หลังใหม่กันแล้วกันเนาะเดี๋ยวให้ลูกศิษย์จัดให้เนาะฉันฟังของพระอาจารย์พูดว่าถ้าคนเคยทำสมาธิมาก่อนอ่ะแล้วจะทำวิธีการอย่างพระอาจารย์พูดอ่ะไม่ค่อยได้ผลรู้สึกก็ผิดหวังมันจะเพราะว่าเราก็เรียนแต่วิชาสมาธินะคะเรียนจากอาจารย์พระหลวงพ่อวิริยานะคะเป็นเรียนสมาธินะคะแล้วทำอะไรมันก็ไม่ก้าวหน้านะคะก็อยู่แค่นั้นแหละค่ะอยากทำแบบตามวิธีของอาจารย์เนี่ยต้องทิ้งให้หมดเลยเหรอคะค่ะเดี๋ยวฟังทางโน้นเนาะค่ะค่ะ คือการเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยเดี๋ยวให้ที่อยู่ไว้หลังใหม่กันแล้วกันให้ที่อยู่ทางหลังใหม่แล้วก็เดี๋ยวให้คนส่งไปให้เนาะการที่ว่าการที่เราเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยการพิจารณากายเนี่ยไม่ใช้คำบริกรรมไม่ได้ใช้จึงไม่ได้เอามาบริกรรมโน้นกับบริกรรมนี่ไม่ได้มีเพราะว่าบริกรรมเนี่ยเขาต้องการจิตให้รวมแต่เราเนี่ยต้องการจิตไม่ได้รวมหรอกต้องการเห็นแจ้งมันก็เลยเจตนาคนละเป้าหมายนะแล้วก็กรณีที่สองที่บอกว่าอาตมาบอกว่าคนที่มีสมาธิตามสบการณ์แล้วสอนยากที่สุดอย่าท้อใจอย่าน้อยใจไม่ใช่ว่ามันอยู่ที่ตัวบุคคลที่คนที่มาสบการณ์ที่สอนเนี่ยคนที่มีสมาธิมากเนี่ยเขาไม่ทิ้งสมาธิเขาเวลาทำสติปัฏฐาน4ต้องวางก่อนถ้าไม่วางเนี่ยอย่างที่อาตมาบอกมันเป็นนิมิตไป
แล้วถ้านิมิตนั่นแหละจะมาเป็นร่างจริงเนี่ยต้องแปลงนิมิตออกทีหนึ่งมาเป็นร่างจริงทีเนี่ยมันก็หลายทอดก็ได้อยู่นะแต่เขาจะแปลงหรือไม่นั่นเองและการที่จะเป็นร่างจริงเนี่ยเราใช้สมาธิมาร่วมเนี่ยสมาธิมันลึกไปทำให้ไม่เห็นกายจริงมันจะเป็นกายนิมิตไปเลยเอาเป็นว่าการเข้าสมาธิเนี่ยจิตมันลึกเกินไปทำให้เลยการที่จะเห็นถึงแม้ว่าเราจะถอนมาที่อุปจารสมาธิเนี่ยมันก็ยังเป็นนิมิตอยู่ดีถ้าจะเห็นกายจริงเนี่ยให้เห็นด้วยสติมันก็เลยว่าสมาธิที่เราทำทั้งหมดต้องวางไว้หมดทีนี้คนที่เคยฝึกสมาธิเนี่ยวางทั้งหมดเนี่ยเขากลัวเลยไออะไรเนี่ยสมาธิฝึกมาทั้งนานเนี่ยอุตส่าห์ทนุถนอมมาจะให้ไปวางเหรอแล้วจะหวังน้ำห้วยหน้าเนี่ยบ่อหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าสมาธิข้างหน้าก็ไม่เกิดสมาธิก็เก่าก็วางและตัวเองสุดท้ายจะไม่ได้อะไรเขาลังเลอย่างนี้เขาถึงมายากไงที่จะมาบอกว่าสบการเนี่ยมายากที่สุดก็เพราะว่าเขาพวงสมาธิเก่าก็จะหายแต่ถ้าคนที่มาได้คือทิ้งเป็นทิ้งแล้วมาเป็นมาไม่ใช้คือไม่ใช้เขาก็ไปได้อยู่แล้วไปได้อยู่แล้วไม่ใช่ไปไม่ได้ไอ้ที่ไปไม่ได้คือตรงนี้เขาพวงตรงนี้เขากลัวว่าของเก่าเขาจะหายทิ้งไว้แล้วเขาจะหายแต่ปรากฏว่าคนที่ทิ้งเลยเนี่ยกลับได้หมดเลยมากลับมาหมดสมาธิเก่าก็มาสมาธิใหม่ก็มากับคนที่ไม่ทิ้งเก่าก็ไม่มาเก่าก็รักษายากใหม่ก็ไม่เกิดเลยจึงไปไม่ได้มันสาเหตุมันตรงที่ว่าคนไม่ทิ้งจะไปไม่ได้คนทิ้งจะไปได้แต่คนทิ้งกลับได้ทั้งหมดคนไม่ทิ้งกลับไม่ได้อะไรได้แต่สมาธิเดิมต่อไปนี่คือสาเหตุของการได้และไม่ได้เอาเป็นว่าโยมต้องทิ้งก่อนต้องไปถ้าโยมจะเอาสมาธิร่วมไปด้วยโยมจะไม่เห็นกายเลยไม่เห็นมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นว่างไปเลยเป็นว่างไปเลยมันจะเป็นสว่างเป็นว่างสงบไปเลยมันจะไม่เห็นกายเลยถ้าปัญหาไม่เห็นมันจะละกิเลสไม่ได้เนาะเอาเป็นว่าต้องวางไว้ต้องทำสติอย่างเดียวถึงจะได้ก็มีสายหนึ่งนะครับมาจากโยมนงนุชจังหวัดนครราชสีมาครับเจริญสุขโยมค่ะคุณอาจารย์ค่ะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ค่ะแม่จันทร์จันทร์เจริญพรเจริญพรค่ะเสียงเบาไปหน่อยเนาะค่ะโยมที่โยมฟังพระอาจารย์ปิยะค่ะภาวนามาที่5ปีตัวเขาเรียกอะไรฉันทราคะของแฟนอะเป็นธรรมะที่แบบมหัศจรรย์มากพระอาจารย์ปีกว่าที่พิจารณากายอะที่ทำตามพระอาจารย์นั่นแหละไม่มีไม่เอาสมาธิไม่นั่งแบบไม่นั่งภาวนาไม่นั่งบริกรรมแต่ว่าพิจารณาอย่างเดียวแล้วพระอาจารย์พิจารณาอย่างเดียวพอเราไปวัดมีโอกาสเราก็พิจารณาอย่างเดียวเลยเอาจิตเข้าในกันสองคนเขาก็ไม่พูดเราก็ไม่พูดนั่นแหละดีแล้วพอปีกว่าค่ะพอปีกว่ามันก็ทำก็เกิดขึ้นมาอย่างที่เราปฏิบัติอย่างที่เราเดินตามเนาะอาจารย์คือทุกอย่างมันหมดไปได้อะทั้งตัวแสนทราคะทั้งโลภะโทสะโมหะแล้วมันเหมือนรู้ทันตลอดว่ามันจะเกิดนะพระอาจารย์ใช่ในช่วงนี้เป็นจิตที่ว่าพอเราคิดอะไรไตรลักษณ์จะเข้ามาเองนะพระอาจารย์พอเราจะคิดอะไรออกก็ไตรลักษณ์มันประกบเลยไตรลักษณ์มันเป็นที่นี้เนาะเป็นอันอย่างเป็นอะไรมันเข้ามาแบบในจิตของเราอะมันไม่ให้จิตเราออกนอกอะพอเราจะคิดออกนอกภาวะของใจรักเข้ามาอย่างที่ว่าเราทำมาตลอดเนาะปีกว่านะพระอาจารย์ในช่วงนี้ก็เลยโทรมาร่วมกับพระอาจารย์ว่า ทำตามอ่ะอันนี้ก็คือทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนาะ เป็นพระอาจารย์นำมา ก็คือได้ผลค่ะได้ผลเราทำค่ะถ้าอย่างนั้นขอรายงานพระอาจารย์เช่นที่ท่านสาธุนะสาธุก็โยมคนนี้ก็ทำมาตลอดก็รายงานโทรศัพท์มารายงานด้วยนะก็จำได้นะจำได้ที่แรกก็ยังจำไม่ได้ว่าคนเดียวกันไปก็จำได้แล้วก็ทำแล้วก็พิสูจน์ได้โยมคนนี้กับสามีไปอยู่ที่วัดแล้วก็แยกกันทำแล้วก็ทำก็พิสูจน์ไปเรื่อยๆจนพระในวัดนั้นก็ชมนะ
ชมว่าให้เอาเป็นเยี่ยงอย่างเพราะโยมทำธรรมมากแล้วก็พิสูจน์ไปแล้วก็เจอหมดทุกอย่างที่อาตมาพูดโดยเฉพาะตัวกามราคะเนี่ยลดแน่ๆลดแน่ๆเบาแน่ๆแล้วก็หมดได้แน่ๆมันถึงจิตไม่รั่วไงเพราะว่าทำวิธีนี้สมาธิมหาศาลเราฟังดูๆเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ใช้สมาธิมาทำแต่กลับได้สมาธิเยอะเยอะขนาดไหนน่ะเยอะขนาดที่ไม่รั่วเราลองคิดดูคนไม่รั่วในสมาธิขนาดไหนแต่ถ้าเกิดว่าเอาสมาธิมาทำเนี่ยกลับรั่วกลายเป็นว่าสมาธิมากับไม่ได้สมาธิมากถ้าเราใช้สติหรือว่าพิจารณาเอาสมาธิไม่มาเนี่ยพิจารณาไปกลับได้สมาธิมากนั่นเองนะก็ให้เห็นชัดเจนว่าทำอย่างนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าทำแล้วเราจะรู้สึกได้ว่าอย่างกิเลสทั้งสามนี่ลดหมดเลยก็มีสายเข้ามานะครับสายต่อไปมาจากโยมนรกะจังหวัดเชียงใหม่ครับพระอาจารย์เจริญสุขโยมกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์หลวงพ่อเจริญพรเจริญพรโยมได้ใช้สมาธิแบบที่คุณผู้หญิงที่เมื่อกี้เขาโทรเข้าไปนะคะแล้วก็ไปฝึกกับหลวงพ่อที่วัดหลวงขุนดินหนึ่งเดือนค่ะแล้วเจ้าค่ะแล้วหลวงพ่อบอกให้ทิ้งสมาธิแต่โยมก็แอบใช้โดยเวลาเราง่วงเหงาเหานอนเนี่ยค่ะแต่พิจารณาแบบที่หลวงพ่อบอกทุกอย่าง แต่ครั้งแรกที่พิจารณาเนี่ยมันจะเห็นยังว่ามือมันบวมแบบเน่าเนี่ยหลวงพ่อบอกไม่ใช่ต้องพิจารณาเข้าไปข้างในในหนังทุกอย่างเนี่ยค่ะแต่ถึงจะมีสมาธิยังไงก็ต้องกลับมาใช้กายอย่างที่หลวงพ่อสอนทุกอย่างโยมทำอย่างหลวงพ่อสอนนะพอลงมาจากวัดนะคะแล้วก็มาทำต่อที่บ้านอีก2เดือนคิดแบบนั้นน่ะคิดข้างในอย่างเดียวคิดมันไม่น่าดูเนี่ยทั้งอ้วกทั้งอาเจียนทั้งไรผมนี่งอกขึ้นทันทีเลยค่ะหลวงพ่อภายใน3เดือนนะคะผมงอกขึ้นทันทีแล้วก็มีนิมิตมากมายเกิดขึ้นแต่รู้ว่ามันไม่ใช่ของหลวงพ่อต้องไม่ใช่นิมิตต้องเป็นข้างในมองเข้าไปข้างในมันถึงจะเข้าใจทีนี้พอปีเกือบปีแล้วค่ะที่โยมลงมาข้างล่างมันก็จะเป็นว่าเราจะใจเย็นลงมันจะดีขึ้นเรื่อยๆมันจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็จะทิ้งทุกอย่างไปของเขาเองอะค่ะหลวงพ่อแล้วก็มันจะไปทางไหนมันตอนนี้มันก็ยังเป็นแบบเหมือนว่ามันเป็นโครงกระดูกมันไม่มีอะไรในตัวเราเนี่ยค่ะพ่อต้องเห็นอย่างนั้นตลอดค่ะใครจะว่าจะอะไรยังไงไปอยู่กลางตลาดทำงานได้อยู่กับคนเขาได้แต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะมั่นคงแน่นอนตลอดนะคะมันไปมาแต่มันอยู่ได้สบายๆค่ะหลวงพ่อเพราะว่าที่สุดมันก็ต้องมาเป็นอสุภะหมดอ่ะมันไม่เหลืออะไรตัวเรามันไม่เหลืออะไรไม่เหลืออะไรมันไม่มีอะไรมันเละตุ้มเตะมันน่าเกลียดคือมันไม่เหลืออะไรอะค่ะหลวงพ่อแล้วก็พิจารณาอย่างหลวงพ่อค่ะก็ให้มันเป็นเครื่องอยู่ให้เป็นเครื่องอยู่ประจำวันอ่ะให้อยู่ไปอย่างนั้นเหมือนกับว่าอยู่ประจำวันก็คือสตินั่นเองแต่มันเป็นสมาธิในตัวมันเองใช่ค่ะหลวงพ่อเป็นอย่างนั้นค่ะอย่างที่หลวงพ่อได้สอนโยมทุกอย่างก็ขอกราบขอบพระคุณไม่ได้โทรมาหาหลวงพ่อเลยค่ะไม่เป็นไรให้กำลังใจนะทำยิ่งขึ้นไปเนาะให้รักษาอย่าให้หลุดนะเนาะถ้าหลุดก็ตั้งใหม่หลุดก็ตั้งใหม่จนกว่าจะถึงที่สุดค่ะพ่อหนูยังไม่ได้บรรลุอะไรสักอย่างมันก็ไปได้สบายอยู่ได้พออยู่ได้ดีมากค่ะหลวงพ่อในทางโลกทำไปต่อไปค่ะหลวงพ่อทำต่อไปกราบนมัสการค่ะสาธุนะให้กำลังใจทำยิ่งขึ้นไปเดี๋ยวก็รู้หรอกว่าถึงใจทุกละได้อย่างไรสาธุเจ้าค่ะสาธุค่ะสาธุนะสาธุ นี่ก็เป็นเหตุผลยืนยันคำว่าสมาธิเนี่ยคนผ่านมาหมดเลยแล้วพูดง่ายๆว่าผ่านหมดเนี่ยพระนี่ผ่านหมดเนี่ยการทำสมาธิที่ว่าเป็นฌานนั่นแหละทุกคนเคยผ่านหมดเลยแต่ว่ามันได้แค่นั้นออกมาก็รู้หมดกิเลสก็ละไม่ได้คนที่เข้ามาทำตรงนี้คือผ่านหนุนมาหมดแล้วพระเขาก็ผ่านมาหมดแล้วแสดงว่าสมาธิที่เราทำนะมันเป็นแค่บันไดขั้นหนึ่งจะว่าผิดก็ไม่ใช่จะว่าถูกก็ไม่เชิงมันเป็นเพียงบันไดขั้นหนึ่งแต่บันไดมันต้องมีหลายขั้นฉะนั้นการทำสติปัฏฐาน4นี่มันเป็นบันไดที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ แต่เราไม่ก้าวเลยมาอยู่ที่เดิมมันถึงว่าไม่ดีไง ฉะนั้นการเห็นตัวเองแจ้งเนี่ยถ้าเราจะเห็นร่างจริงต้องใช้สติแต่ระหว่างที่ทำสติน่ะสมาธิก็เข้าแทรกนะสมาธิฌานก็จะมาแล้วมันจะเป็นทั้งนิมิตทั้งเป็นทั้งร่างจริงทั้งเป็นนิมิตกระช่างเถอะไม่เป็นไรแต่ยืนหยัดที่ร่างจริงไว้เอาร่างเดียวร่างนิมิตเนี่ยจะเกิดบ้างไม่เกิดบ้างก็ไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่แต่ยังไงก็จะลงที่ร่างจริงถ้าร่างจริงได้เนี่ยทุกอย่างก็จะจบ
วันนี้รายการของเราก็หมดครับก็สำหรับวันนี้ทางรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะฮะสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติก็ยังสามารถเขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000นะฮะและสาธุชนก็ยังสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้โดยใช้โปรแกรม YouTube โดยค้นหาได้จากชื่อรายการที่ออกอากาศและสำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนสายที่โทรเข้ามาร่วมกับทางรายการของเราแล้วก็ในช่วงนี้ก็กราบนิมนต์พระอาจารย์กับหลวงพ่อให้พรกับญาติโยมครับก็ขอสาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเถอสาธุสาธุสาธุโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะ